นี้ก็จะเป็นเทปที่6นะครับหรือการเรียนนะครับม .602 ครั้งที่6นะครับสำหรับปีการศึกษา2550นะการใช้บุพบทนั้นอันดับแรกต้องไปซ้อมคำว่า add ให้ดีนะครับ add นั้นจะใช้ในเรื่องของคำว่าบ้านเลขที่อันนี้อยู่ในหัวข้อกลุ่มสถานที่นะครับนะส่วนคำว่า on ใช้กับบนพื้นผิวนะครับถนนเส้นทางต่างๆ in ใช้กับที่อยู่อาศัยนะครับเช่นบนบกในน้ำตำบลอำเภออันนี้ไปอ่านเสริมต่อเลยนะครับเอาต่อไปนะเราไปที่หัวข้อที่2เลยคำว่าการเดินทางนะครับก็จะมีคำต่างๆเหล่านี้แล้วก็สนใจหลักๆนะครับคือคำว่า from คู่กับ to ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะไปอ่านเสริมหัวข้อที่3หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่คลาสสิกที่สุดในการออกข้อสอบหัวข้อที่3ติดดาวครับหัวข้อที่3เราใช้คำว่า at เมื่อเจาะจงเวลานะครับเช่น am pm o'clock เราจะใช้ at ส่วน on นั้นจะใช้กับพวกวันที่วันสำคัญวันเกิดนะครับจันทร์อังคารส่วน in ใช้กับเดือนปีหรือดูการนะครับตรงนี้เองให้คุณสังเกตคำว่า by ให้ดีนะ by by เนี่ยมันจะเหมือนคำว่า before นะครับแปลว่านับจากหรือเริ่มตั้งแต่มันจะมีความเหมือนกับ before เวลา by ใช้กับเวลานะครับแปลว่าก่อนหน้าเหมือนคำว่า before ทุกประการนะต่อนะครับหัวข้อที่4นะครับหัวข้อนี้สนใจหัวข้อที่4ข้อที่4นี่มีลุ้นหนักกว่าเพื่อนนะครับหัวข้อที่4ก็คือถ้าทุกครั้งที่เรียนทำข้อสอบนักเรียนเจอหน่วยของเวลาเช่นนาทีชั่วโมงเป็นต้นมันจะมีให้เลือกแค่2ตัวเท่านั้นนะคือคำว่า for นะครับกับคำว่า in for กับ in นะครับเพียงแต่ว่าการใช้ for นั้นจะเป็นช่วงอดีตถึงปัจจุบันส่วน in นั้นส่วนมากจะนับเป็นช่วงขีดเส้นคำว่าอนาคตเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตวนมาด้านหน้าแป๊บนึงก่อนนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตนะครับนักเรียนบทนี้นะครูเตือนนะว่ามันออกมากเป็นอันดับ3เรื่องที่1นะถ้ามันใช้กับสถานที่อ่ะมันไม่ค่อยออกหรอกสารภาพก็เลยไม่มีอะไรให้สนใจมากก็อย่าให้ไปอ่านเองนะครับพอมันเป็นการเดินทางมันมีความน่าสนใจแค่ from คู่กับ to ทีนี้ครูทำตกไปตัวนึงที่คุณต้องท่องจำอะไรคู่กันอีกครับ be to win คู่กับอะไรครับ to อันนี้ครูทำตกไปตะกี้แล้วครูไม่สบายใจเพราะว่าบางคนเขาท่องได้นี่บางคนเขาไม่รู้อะว่าสอบคำคู่บุพบทมันมีแค่2คู่เท่านั้นคือ from to กับ between and มันไม่มี3คู่มันมีแค่2คู่เท่านั้นแล้วครูไม่ได้เขียนไงครูเลยขอโทษต้องมาทวนให้ส่วนข้อ3เนี่ยนักเรียนจำให้ได้ก่อนว่า at ใช้กับ am pm o'clock ขอพูดไว on ใช้กับวันสำคัญ in ใช้กับเดือนปีฤดูกาลส่วน by by อยู่ที่ไหนระวังนะ by กับ before คือตัวเดียวกันแปลว่าก่อนหน้าคู่ by กับคู่ before เนี่ยระวังให้ดีนะครับหัวข้อที่4ขออนุญาตทวนนิดนึงถ้าเห็นตัวเลขเวลาเช่น1ปี2ปีตัวเลข1 2 3 4 5โผล่มาในห้องสอบเมื่อไหร่จะ100ปี2 300ปีล้านปี1000ปีเลือกได้แค่2ตัวคือเลือก in กับ for นะครับ in เป็นอนาคต for เป็นอดีตหรือปัจจุบันส่วนข้อ5ครูก็บอกว่าท่องหมดเลยนะท่องหมดเลยโดยเฉพาะ at one time กับ at a time คือบทนี้มันเหมือนกับไม่มีน้ำหนักไงแต่หารู้ไม่อันดับ3ส่วนข้อ6นะครับที่ครูพูดไปก็คือให้ระวัง by by ไว้ให้ระวัง by by ไว้หลัง by เนี่ยมันจะตามด้วยคนผู้กระทำหรือ verb ing ส่วนด้านหน้าเป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ครับฮะด้านหน้า by เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ครับ3อย่างเมื่อวานไปเฉลยอ่ะก็เฉลยตรงเนี้ยไปอย่างต่ำอ่ะ2ข้อเมื่อวานครูไปสอนที่ฉะเชิงเทรามาครูก็ยังต้องใช้ตรงเนี้ยในการเฉลยโจทย์ถึง2ข้อเต็มๆถือว่าเยอะมากเลยนะค่าเขาออกอย่างนี้ถึง2รอบถือว่าเยอะมากเลยนะปกติข้อสอบมันเดินชิ่งผ่านแล้วตรงเนี้ยครูดันสอนไม่ครบรบกวนนิดนึงนะเรื่องไลฟ์แปลว่าเหมือนกับเช่นน่ะคือผมลังเลใจแต่ตอนนี้ไม่ลังเลละเรียนเยอะๆไปเลยเวลาเรียนเรื่องไลฟ์ทุกคนจำได้ใช่มั้ยมันจะมีอยู่3หมวด1คำว่าไลฟ์เราจะเรียนว่า A กับ B มันต้องอยู่ใกล้กันแบบนี้นะครับคือวิธีการเขียน A like B เนี่ยเมื่อกี้ผมสอนไม่ครบผมไม่สบายใจผมเลยรีกลับมาสอนใหม่นะครับกับแบบนี้ like A
like a, b แบบนี้งั้นการเขียน like อ่ะมันจะต้องมีตัวที่เหมือนกันมาเจอกันมากที่สุดหมายความว่า a กับ b ต้องอยู่ชิดๆกันอย่างเงี้ยล่ะแต่ชิดหัวชิดต้นก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะ a like b กับ like a, b ต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคำว่า as ที่แปลว่าเหมือนต้องระวังให้ดีนะ as ที่แปลว่าเหมือนตามด้วยอะไรครับประธานกริยาเดี๋ยวสอนให้เคลียร์ดีกว่าไม่สบายใจเหมือนกันมันต้องใช้อยู่แล้วในห้องสอบถ้า as ที่แปลว่าเหมือนแต่ as ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเหมือน as ในตัวนี้มันแปลว่าเป็นนี่ไม่เหมือนกันนะ set นี้มันแปลว่าเหมือนอีก2ตัวนี้มันแปลว่าเหมือน like กับ as แปลว่าเหมือนแต่ as ตัวล่างที่ตามด้วยคำนามแปลว่าเป็นนั้นเหมือนกับเป็นระวังให้ดีฉันลอกเรียนแบบคุณผมทำเหมือนคุณใช้ as เขาเป็นครูคำว่าเป็นครูเมื่อไหร่เป็นนักเรียนเป็นอาจารย์เป็นนักกีฬาใช้ as อะเป็นต้นตัวต่อไปจดตามเลยนะครับ and กับ alike โทษทีนะที่อาจจะไม่พอหาวิธีลงตัวที่แปลว่าเหมือนตัวที่3ที่คุณต้องระวังให้ดีคือคำว่า alike alike ข้างหน้าให้มีอะไรเสมอครับ and ขจายอย่างวิธีดู alike ที่แปลว่าเหมือนข้างหน้าต้องมีอะไรครับ and งั้นในข้อนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดทวนใหม่ a like b like ab แปลว่าเหมือน a like b like ab แปลว่าเหมือน as ตามด้วยประธานกริยาแปลว่าเหมือนalike แปลว่าเหมือนด้านหน้าต้องมีอะไรครับต้องมี and จบละหมดห่วงละส่วนที่เหลือคุณก็กลับมาทวนตรงนี้เพราะว่ามีคำว่าอะไรบ้างไปท่องมาถึงแม้ว่า despite หรือ in spite of ผลก็คือผมก็ให้แก้ตำรานะว่า as a result ผมพิมพ์ผิดต้องบอกว่า as a result of ส่วน by mean of พิมพ์ถูกแปลว่าโดยวิธีการส่วน by no mean แปลว่าทำไม่ได้ไม่มีทางทำให้ได้หรอกโอเคพอมาถึงหน้านี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พูดเรื่อง a instead of b ใช่ไหมนะเปลี่ยนจาก b เป็น a ต้องใช้สูตรนี้ส่วน instead ถ้าไม่มี of เมื่อไหร่แปลว่าเขาใช้ประโยคนี้คำว่าถูกเนี่ยแปลว่าเขาใช้ประโยคนี้ส่วนคำว่าผิดคือเขาไม่ใช้เหมือนที่เหลือคุณก็ไปท่องเรียงมาโอเคนะครับข้อ8ขออนุญาตข้ามแล้วกันเนาะไปที่ข้อต่อไปเลยครับ verb บวก prepositionก็เหมือนเดิมก็คงจะต้องไปลำบากตักตำท่องกันเองนะครับแต่ตัวที่ผมดึงมา3ตัวบนเนี่ยคือตัวที่ออกบ่อยมากที่สุดนะครับมีคำว่า resolve of resolve in แล้วก็อะไรครับ resolve from ทีนี้จะมีเสริมให้อีก2ตัวที่เรียกว่าคุณอาจจะต้องท่องหน่อยนะคือคำว่า contain กับคำว่า consist of contain กับ consist of แปลว่าเก็บหรือบรรจุแน่นอนโอ้ผมลืมบอกคุณไปหัวข้อนี้เป็นของแกะจะชอบสอบเรื่องสำนวนมากที่สุด 1-7 ของ O-net เขาแบ่งบทเรียนกันเสร็จของแกะจะออกเป็นพวกคำแบบนี้ซึ่งแน่นอนเด็กไม่เคยเรียนก็เวอร์เลยว่าไอ้มันต่างตรงไหนไม่นั่งแปลเป็นไทยสวัสดีครับครูอยู่หน้าที่65ค่อยๆก็ได้ไม่ต้องซีเรียสต่อเลยนะครับงานเข้าสิถึงบอกว่าเวลาเราท่องศัพท์เสร็จพอเวลาเราจะไปสอบจริงก็ต้องท่องไอ้พวกอย่างเงี้ยมีอีเดียมถ้าจำอีเดียมได้นะเทียบมีอีเดียมต้องท่องเสร็จยังไม่พอยังจะต้องมาท่องพวกกลุ่มกริยาที่ใส่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับต่อไปนะครับ agree with เห็นด้วยใช้กับคนนะเห็นนะ agree on ใช้กับไม่ใช่คนเช่นเห็นด้วยกับแผนการ I agree with youนะครับ I agree on your idea อันนี้ไม่ใช่คนใช้อ่อนหน้า65นะครับกลุ่ม adjective คู่กับ preposition ตรงนี้จะมีตัวหนึ่งที่ยอดนิยมนะครับเดี๋ยวจะหาให้นะครับตัวที่ยอดนิยมสักครู่นะครับขีดเส้นคำว่า essential ใช้เรื่อง to และ for ขีดเส้นคำว่า base คู่กับ on ครับต่อนะครับแถวเดียวกันเนาะอ๋ออยู่ตรงนี้ทั้งหลายตัวเลย aware of อยู่แถวหน้ากับ dependent on พึ่งพานี่คือตัวยอดนิยม4ตัวนะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่อีกหน้านึงหรือเปล่านะแต่ผมจะเขียนตัวที่ยอดนิยมที่สุดให้ที่ออกบ่อยที่สุด response โทษทีนะครับอันนี้ตัว o กับ n นะตะกี้นี้ผมหวัดตัว p responsible คู่กับ for
responsible คู่กับ for เดี๋ยวใกล้ใกล้จะจบไอ้ประเภทสอนทวนละเดี๋ยวก็จะขึ้นข้อสอบเราจะเห็นข้อสอบเยอะในเทอม2นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ responsible for เนาะรับผิดชอบมีส่วนนะครับนะรับผิดชอบประมาณนั้นโอเคนะครับอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเรามีส่วนร่วมนะครับมาครบทุกคนแล้วเนาะต่อไปไปที่หน้า66ทันนะแล้วค่อยไปซ่อมยังไงจบแล้วบทนี้ที่สรุปนะครับในหน้านี้จะมีตัวที่สำคัญคือคำว่า oppose คู่กับ to opposite คู่กับ of oppose นี่มันก็คือการต่อต้านหรือว่าตรงเขียนเป็นตรงข้ามก่อนตรงข้ามแบบในความคิดที่แบบต่อต้านกันเนี่ยแต่ opposite of นี่มันแปลว่าฝั่งตรงข้ามเหมือนกับบ้านผมอยู่ตรงข้ามบ้านคุณอย่างเงี้ยจะใช้ opposite of นะอย่างเช่นเขาเปิดเราปิดอย่างเงี้ยมัน oppose to นะความคิดคุณเห็นเป็นซ้ายแต่ผมเห็นเป็นขวาเรียกว่า oppose to เรานั่งฝั่งตรงข้ามกันผมนั่งหันหน้าเข้าคุณหันนั่งหันหน้าออกไอ้อย่างนี้มัน opposite of นะต้องระวังให้ดีนะครับขออนุญาตหมดนะครับส่วนข้อ9ตอนจบก็คงไม่พ้นนะสูตรวลีก็คือบุพบทวลีหรือ prepositional phrase ก็คือการใช้ preposition 1ตัวไม่มีความหมาย preposition จะเกิดความหมายเมื่อรวมกับคำนามเท่านั้นนะครับและต้องจำเสมอนะคำนามตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับทำหน้าที่เป็นกรรมเสมอนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยคุณต้องพยายามสังเกตนิดนึงนะหลัง verb จะมีกรรมได้2ตัวคือกรรมคนนำหน้ากรรมสิ่งของนี้จะพูดเรื่องกรรมนะครับอย่างที่2ก็คือถ้ามี verb ตัวเดียวขอโทษมี verb ตัวเดียวแล้วมีกรรมตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่3หลัง verb เนี่ยจะใช้เป็น adverb แบบนี้นะครับหลังโอเคนะอีกอันนึงก็คืออาจจะใช้เป็น like cause นาม cause ได้พยายามจำส่วนหลังให้ดีพยายามจำส่วนหลังให้ดีกรรมนี้ก็คือนามประธานกับกรรมเป็นคำนามเสมอนั้นพวกนี้อย่าทำพลาดนะครับเราจะไปดูตัวอย่างแนวข้อสอบแล้วเดี๋ยวก็จะหมดของครั้งเรียกว่าทฤษฎีละทฤษฎีจะสอนไม่เกิน30นาทีนะครับ The bark of a tea chicken en เป็นอะไรเอ้าตายแล้ว EN เป็นอะไรตอบไม่ได้หน้ามั้ยเนี่ยฮะนะลืม verb มีอะไรบ้างนี่ไม่ยอมทวน EN อะไรต่อ IZE อะไรต่อ IFY อะไรต่อ ATE แค่4ตัวเองไม่ยอมจำฮะนะเดี๋ยวคำนามได้กันหมดแล้วนี่คำนามจำว่าอะไรบ้างเมนคราวนี้ตำราด้านหน้ามีหมดอะเมนชั่นเนสอะไรต่อตีแอนเอ็นอะไรต่อครับชิปผูกถืออย่าทำบทที่หนึ่งหายสิทุกบทที่สรุปให้อ่ะใช้ออกข้อสอบหมดเลยบางครั้งก็ไม่ได้ไปดูถูกเด็กจบใหม่ก็มาสอนนะยังไงคนเก่าๆแก่ๆก็เห็นข้อสอบจนเบื่อนะกว่าจะมีวันนี้ได้ผมก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะนะดังนั้นผมก็ต้องรู้ว่ามันต้องเดินทางเนี้ยแล้วมันได้ 100% อย่างเงี้ยใช่ไหมคุณก็อย่าไปประมาทสินะ en ize ify ate เป็น verb mention nasty and n chip food ถือเป็นคำนามแล้วก็จำอีกนิดหน่อยว่าถ้าเกิด adverb เราใช้อะไรครับ ly li กับอะไรครับcolly ส่วน adjective ไม่ต้องท่อง adjective มันเยอะเคยเตือนคุณไม่รู้กี่สิบรอบ adjective มันเยอะมากถ้าคุณท่อง3ตัวนี้ได้ที่เหลือที่คุณไม่เคยท่องไม่เคยเห็นยกตัวอย่างเช่น ful อ่ะมันจะไม่ซ้ำในนี้ไงคุณก็จะรู้ทันทีว่า full กับ less นะครับก็เป็น adjective นั่นเองดังนั้นคุณต้องฝึกพวกนี้มาให้ดีนะไม่คุณหาคำผิดหรือว่าแก้คำผิดใน onet ไม่ได้นะปีที่แล้วก็มีลูกศิษย์ไงที่เขาแบบเรียนจบเภสัชกรทำงานโรงพยาบาลเนี่ยแหละนะ
ที่ศรีราชานะเขาเรียกว่าสมเด็จโรงพยาบาลสมเด็จต่อมาก็ลาออกมาทำงานที่สมิติเวชแล้วก็กลับมาเรียนใหม่ที่ผม1ปีเต็มทั้งที่เรียนจบเภสัชมีเงินเดือน 30,000 กว่าบาทแล้วนะเพื่อไปยื่นเป็นหมอแล้วเขาก็เป็นหมอที่มอนาเลสวนเขาก็ขยันเรียนอย่างเงี้ยทั้งที่ก็ต้องไปขึ้นเวรดึกมันก็ใส่ชุดทำงานเข้ามาเรียนกับพวกคุณนั่นแหละแต่มันเมื่อปีที่แล้วงั้นคุณก็อย่าไปเรียกว่าทิ้งขนาดพี่เขายังไม่ทิ้งเลยเขาก็จะเป็นหมอสมใจเพราะต้องใช้อังกฤษในการเข้าไปสอบเป็นหมอนะครับอ่ะกลับมาต่อแล้วกันนะครับอยู่ที่ความพยายามนักเรียนสำเร็จแน่นอนผมก็ยังชื่นชมนะต่อนะครับ the bark of a tree คือประธาน chicken เป็น verb ก็คือ s บวก v เมื่อ s บวก v เต็มเอาละกลับมาเข้าสูตรลับของบทนี้แล้วนะบทลับของความลับของบทนี้ก็คือทุกครั้งที่ประธานบวกกริยาเต็มจะเกิดทางเลือกอยู่2ทางเสมอใครจำได้ทางแรกคืออะไร cross ทางที่2คืออะไร fade เนี่ยแหละนะเรียนเต็มมันจะได้ความรู้แน่นมากเมื่อประธานบวกกริยาใช่ไหมครับครบสมบูรณ์จะมีคำว่า cross กับ fade อย่าง cross ก็เรียนมาแล้วนี่มีอะไร cross บ้างลองไล่ชื่อกันสนุกๆดิฮะมีอะไรบ้างเรียนมาหมดแล้วบทที่1อะไรคอสถูกบทที่2ชื่ออะไรคอสรีบทที่3คือ D C หรือ adverb cross ส่วนวลีสบายมากวันนี้ก็มีวลีตัวเดียวไงก็คือ preposition บวกนามทวนความหลังถ้าเราใช้ verb เพิ่มสังเกตก่อนเรามีประธานบวก verb 1จุดแล้วเราใช้ verb เพิ่มเราจะต้องเพิ่มตัว cross เข้าไปแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มตัวอะไรครับ noun เราจะเพิ่มอะไรเข้าไปครับ preposition พูดซ้ำอีกหนึ่งรอบถ้าเกิดนักเรียนมีประธานกริยาในโจทย์เต็มแล้วนักเรียนต้องดู choice a b c d doc เช่นข้อ a เขาเพิ่ม a เป็นคำนามในข้อ b เขาเพิ่มอะไร it get เป็น s บวก v ส่วนข้อ c cat มันมั่วเพราะมันมั่วสุดๆมันมั่วยังไงก็มันเพิ่มได้แค่อะไรจ้าจากตรงนี้เพิ่มได้แค่ verb กับ noun ถ้าเพิ่ม verb ต้องเพิ่ม cross หรืออนุประโยคถ้าเพิ่ม noun ก็เพิ่ม preposition ไอ้เนี่ยมั่วสุดๆนะคนไม่เคยเรียนก็วิเคราะห์ไม่แตกว่าทำไมถึงไม่สนใจข้อ c เลยเพราะว่ามันไม่ได้เข้าในหลักการการเขียนภาษาอังกฤษมีหลักการต่อไปเอกเป็นคำนามแสดงว่าตอนเนี้ยคุณก็เข้าหลักการต่อว่าเฮ้ยสรุปมาดูข้อ B หน่อยสิข้อ B เพิ่ม verb คือคำว่า get แต่มันขาดอะไรไป conjunction หรือ cross นั่นเองข้อ B ผิดขาดตัวเชื่อมที่เป็นสาย conjunction หรือ cross เขาขาดตัว CJ ทำให้เขาผิดที่เหลือเขาเพิ่มคำนามในข้อ A เขาเพิ่มคำว่าอะไรเข้าไปครับ wishข้อ d doc เพิ่มคำว่าอะไรเข้าไปครับ by เอาที่เรียนมา which แปลว่ามีส่วน by ใช้ยังไงสอนไปตะกี้นี้เอาข้อสอบถี่ยิกเลย by ใช้ยังไงหลัง by เป็นผู้กระถ้าหลัง by เป็นผู้กระทำถูกไหมผู้กระทำเช่นฉันเตะฟุตบอลฉันเนี่ยเป็นผู้กระทำหน้า by ต้องเป็นอะไรครับผู้ถูกแล้วดูสิ verb ตัวนี้เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ถูกแสดงว่า by เลือกไม่ได้แปลเป็นไทยละสมมติว่าโอ้อาจารย์พูดอย่างไม่รู้เรื่องเลยแปลเป็นไทยละบางคนชอบการแปล bark แปลว่าเปลือกของต้นไม้ thicken แปลว่าหนาขึ้นใส่ verb เพื่อให้รู้ว่าคำว่าหนาวันนี้เป็น verb นะเปลือกไม้มันหนาเองโดยอายุเป็นผู้กระทำมันคงไม่ใช่ต้องแปลว่าอะไรเปลือกไม้หนาขึ้นเมื่อมันมีอะไรครับมีอายุมากขึ้นแต่ถามว่าถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะได้นี่เปลือกไม้หนาขึ้นโดยอายุเนี่ยภาษาไทยกับภาษาอังกฤษบอกว่าเขียนผิดเพราะว่าหลังบายเป็นผู้กระทำหน้าบายต้องเป็นผู้ถูกกระทำผู้ถูกกระทำใช้ verb ช่องที่เท่าไหร่ครับใช่ very good ทำไมผมถึงต้องมานั่งเน้นบายเพราะมันคือข้อสอบที่ออกทุกชาติทั้งที่มันควรจะอยู่แค่ม.3 แต่เขาก็แถมให้ม.6 เพราะเขาสอบเขาอยากให้คุณสอบได้เขาเลยสอบแบบง่ายๆเลยนะเว้ยเฮ้ยดูบายเป็นเปล่าถ้าดูบายไม่เป็นก็
เสียใจด้วยนะจ๊ะอย่าเอาคะแนนเลยมันตอบข้อ A สอนแล้วนะขอโทษทีนะด้วยความเป็นครูนี่คุณจะจบหรือไม่จบก็ไม่ว่าเลยนะก็ขอยัดซ้ำเติมอีกหนึ่งครั้งว่าพยายามจำให้ได้ว่า verb 3 by คำนามหรือ verb ing ตรงนี้เป็นผู้ทำอย่างนี้ทีนี้บางครั้งลูกศิษย์ก็อาจจะซื่อบื้อนะคืออาจจะเฮ้ยครูทำไมหนูเจออย่างนี้บายคาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าบายคานี่แปลว่าโดยสารพาหนะอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงนะแล้วทีหนูก็ไปเจออย่างงี้บาย2030ก็แปลว่าก่อนปี2030ผมก็กลัวคือเนื่องจากคอร์สนี้มันไม่มีลูกศิษย์เป็นผู้หญิงไงมันผู้ชายหมดเลยผู้ชายมันจะไม่ถามจู้จี้แต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลยนะครูสอนเสร็จเขาจะยกตำรามาถามครูอาจารย์ขาหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เหมือนที่อาจารย์สอนอันนี้คือตัวอย่างที่เคยเดิมเด็กถามมาก็โอเคก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะก็แปลว่าก่อนปีเห็นนะแต่ว่าบายที่ออกข้อสอบมากที่สุดคือบายตัวบนตรงนี้ออกข้อสอบมากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะแฉให้ว่า2ข้อเนี้ยในข้อสอบมหาวิทยาลัยออกข้อสอบยังไงหน้าที่คุณของผมคือบอกคุณเหมือนว่าเขาออกข้อสอบยังไงเขาออกอย่างนี้เวลานั่งรถเนี่ยมันใช้ได้2ตัวนั่งรถที่บ้านใช้ได้2ตัว1ใช้บายกับ2ใช้อินถ้าเราใช้คำว่าอินต้องมีอะฮะแค่นี้เองฮะแค่นี้เองครับแล้วมันออกข้อสอบไปแล้วด้วยครับวันนี้นั่งรถถ้าคุณใช้บายคุณไม่ต้องใช้ a and the นะคุณนั่งรถกลับบ้านคุณไม่ต้องใช้ a and the นะถ้าใช้ by byแต่ถ้าเกิดคุณใช้ in เมื่อไหร่คุณต้องใส่ a and theส่วนถ้าคุณเห็นบายบวกเวลาแล้วตัวเลขมันเป็นอนาคตคำตอบมันจะเป็นตัวนี้ครับ will have word 3และนี่คือสิ่งที่มันออกข้อสอบเมื่อปี60ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีออกข้อสอบบายในห้องสอบมีการออก3วิธีวิธีตัวบนใช้มากที่สุดวิธีตรงกลางใช้น้อยสุดวิธีตัวล่างนี่นานๆคือเรียกว่า3ปีมา1รอบอย่างปี60มาแล้วนะปี60มาเรียบร้อยแล้วแต่ปี61มันจะไม่มามันมา60เรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะก็มีวิธีการออกข้อสอบแบบนี้ครูก็ต้องสอนให้หมดขอทนนะครับผมเสียเวลากับบายเยอะมากเพราะ by by คือ preposition ที่ใช้ออกมากที่สุดข้อต่อไปเนื่องจากผมจะทำโจทย์ว่าถ้าข้อนี้กินเวลาเยอะอีกข้อนึงจะไม่กินเวลาเยอะเช่นยง dealing ไปหา to คุณจะรู้ทันทีว่าคำคู่มันมีคำว่าอะไรบ้างพึ่งท่องตะกี้เนี่ยถูกต้องครับfrom คู่กับอะไรครับ to ทีนี้ผมก็ต้องขอเตือนภัยคุณไว้หนึ่งอย่างนะ from คู่กับ to มีกติกาว่าตัวเลขข้างหน้าต้องน้อยตัวเลขข้างหลังต้องมากงั้นเวลาดู from คู่กับ to ช่วยดูเพิ่มอีกนิดนึงเพราะมันมีอยู่ปีนึงมันออกได้กวนมากมันออกว่า from คู่กับ to ผิดเพราะมันสลับตัวเลขสังเกตมั้ย5 7มันน้อยกว่าอะไรครับ63อย่างนี้แสดงว่าเราแก้ถูกแต่ถ้าเกิดมาเอา1963ขึ้นก่อนนะ from to นี่ผิดทันทีเลยนะงั้นเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวทำข้อสอบจะชี้ให้เห็นเองลูกเล่นข้อสอบมันเครดิตออกแบบมาเยอะต่อไปครับข้อต่อไปไม่ต้องแปลนะพวกนี้เขาดูทีละจุดหน้า wish ใช่ไหมต้องเป็นสิ่งของไม่ใช่คนใช่ไหมจากบทที่2เรื่องสรรพนามwish ใช้กับสิ่งของไม่ใช่คนหลัง wish ต้องมีกริยาคือคำว่า appearance เป็น verb 2ถูกแล้วนะ wish นี่ถูกแล้วนะตะกี้เรียนมา on ใช้กับอะไรต่อไปชื่นใจหน่อยสิ on ใช้กับอะไรเอา one on ใช้กับ one บนพื้นผิวได้แต่โจทย์เขาเน้นเรื่องเวลาที่ครูบอกไงว่าข้อสอบจะเน้นเรื่องเวลามากที่สุดปรากฏว่า century เป็นปีงานเข้าแล้วปีเราใช้คำว่าอะไรครับ add on in ตอบให้ชื่นใจสิใช้ in แก้เป็น in จบข่าว in ใช้กับเดือนปีฤดูกาลเห็นไหมคนที่ออกข้อสอบเขาก็ออกง่ายๆผสมยากๆเสมอนั่นแหละเนี่ยสังเกตไหม by มาอีกแล้วแล้วก็โยง by นะครับไปหาคำว่าอะไรเอ่ย human ถ้าคำนามที่เป็นผู้ทำเครื่องจัดชิ้นแรกไม่ได้ถูกใช้พลังงานสังเกตไหม powered ตัวเนี้ยมองยังไงก็เป็น verb ช่องที่3นะตัวเนี้ยเป็น verb ช่องที่3ไม่ได้ถูกใช้พลังงานโดยคนหรือสัตว์เป็นคนหมุนกังหันขออนุญาตข้ามข้อนี้แล้วกันเนาะจบแล้วนี่เฉลย on เป็น in นะจ๊ะเปลี่ยน on เป็น in นะจ๊ะข้อ
ข้อนี้ก็ง่ายมากนะครับอ้าวตอนนั้นเคยสอนละซิงกับฟอร์นี่เขาดูกันยังไงฮะหึซิงกับฟอร์เขาดูกันยังไงขั้นที่1ต้องรู้ก่อนหลังฟอร์ตามด้วยอะไร A and the S S ในที่นี้แปลว่าลงท้ายด้วยพหูพจน์ใช่ไหมหลัง for ดูแค่นี้ช่วงเวลาจุดเวลามันก็โอเคแต่มันเสียเวลาในห้องสอบถ้าเจอ a and the s เมื่อไหร่ใช้ sin หรือ for ครับใช้ for ใช่ไหมส่วน sin นี่ไม่เจอ a and the s ก็คือโอเคนะแล้วก็อย่าลืมสูตร present perfect ที่คลาสสิกสุดๆนะ have verb 3 sin อะไรเปล่าครับ verb 2 อย่าพลาดนะครับหลุดๆล่วงๆนี่กระจุยมาหลายศพแล้วนะไปสอบแล้วไม่เห็นคะแนนเพราะว่าคุณท่องมาไม่ครบคนที่ท่องครบก็ได้คะแนนไปงั้นจากการวิเคราะห์ข้อนี้ซินผิดล้านเปอร์เซ็นต์เหตุผลเพราะว่าเซนจูรี่มันเติมอะไรครับหึเซนจูรี่เติมอะไรเติม S ก็แสดงว่ามันเป็นคำนามกลุ่มนับได้เพราะซินมันจะตามด้วยไอ้คำนามที่ไม่ใช่เป็นจำนวนนับจึงเปลี่ยนซินเป็นคำว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็มองอ๋อมี have verb 3ด้วยยิ่งโอเคใหญ่เลยนะครับเพราะ sing กับ for เนี่ยชอบอยู่กับ have verb 3 present perfect sing กับ for ใช้กับ have verb 3ข้อนี้ขอเฉลยเลยนะถ้าโชคร้ายสุดๆลูกศิษย์จะเจอข้อสอบแนวนี้ belong คู่กับใช่ belong คู่กับ toถ้าเกิดคุณท่องตำรามาไม่ครบนะครับที่ผมให้ไปท่องหน้า verb บวก preposition depend คู่กับ on rely คู่กับ on พวกเนี้ยคุณก็จะไม่เข้าใจข้อนี้สรุปนะครับเรื่องอันเนี้ยออกมากในอันดับ3เข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าคุณจะต้องท่องมาเยอะขออนุญาตเปลี่ยนหน้าตัวเรียนข้อสอบจริงแล้วเนาะรบกวนเปิดไปหน้า103 103ครับผมเปิดหน้า103ของตำราครับเราถึงข้อที่22แล้วนะเพราะคาบที่แล้วเราเรียนข้อที่21ไปแล้วนะครับก็ไปทวนในเทปนะครับที่5วันนี้เราขึ้นเทปที่6ฝึกทำโจทย์พร้อมกันเลยครับให้เวลาคิดข้อสอบเช้าแป๊บเดียวจบหมดเวลาครับครูสอนว่าให้ท่องว่าอะไรบ้างขออนุญาตทวนเนาะตอนนั้นครูจะบังคับว่าให้เด็กจำว่าโซคู่กับเงียบเชียวโซคู่กับแดดต่อครับซัดคู่กับแดดซัดแอดไม่เอาเนาะซัดแอดตัวรวงโซแดดซัดแดดอะไรต่อครับทูคู่กับทูเอสคู่กับใช่ขอตัวสุดท้ายเลยเช็คบินมอYes ยังไม่จบเนาะฝึกดูตัวในต่ออันนี้สอนไว้ในบทเก่าๆแล้ว so that ใช้ a ใหญ่แปลว่า adjective adverb so that ใช้อะไรฮะจะไปสอบแล้วเนี่ยนามอยากใหญ่ไม่ต้องโหดนี่แปลว่าไปอ่านหนังสือเยอะๆชาวบ้านเขาอ่านครึ่งชั่วโมงเราต้องล่อไปชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยอยากใหญ่ไม่ต้องโหดไม่ไปตบเตะเพื่อนนะให้คิดว่าต้องทำการใหญ่ๆเข้าใจไหมอย่าใจแคบอย่าใจเล็ก so that sub that to two add add more than พี่ท่องมางั้นข้อนี้เช็คบินตั้งนานแล้วเจ็บใจเรียนมาจะ2ปีแล้วนะฮะคุณยูวีนะแก๊งเนี่ย2ปีแล้วนะไอ้โดนัทไอ้ดันกินดูจบอีกโอ้ยปวดตับเอาเปลี่ยนจำไม่ได้สักทีเสียใจมอคู่กับเฉลยดีด็อกผิดเห็นไหมมอคู่กับแดนมันจะรู้ทันทีถ้าเกิดเราผ่านข้อสอบมาเยอะพูดไปแค่นั้นต่อไปข้อที่23ออกโอเน็ตจนครูเบื่อเลยสไตล์นี้เลยคือสไตล์โอเน็ตแกดกระโดนคราวนี้จำไม่ได้ข้อนี้คืออย่างนี้ถ้าลูกศิษย์เจอกลุ่มกริยาที่แปลว่าแนะนำผมไปเรียนตัวสำคัญ
จำเป็นต่อนะบังคับถ้าคุณเจอกลุ่มกริยาชุดเนี้ยซึ่งมันคือ CV ไงที่ผมเคยให้คุณท่องคุณตั้งสูตรเลยในที่นี้คำว่าสำคัญจำเป็นคือคำว่า important ข้อนี้มันคิดง่ายๆถ้าคุณเจอกริยาชุดนี้เมื่อไหร่ประธานบวกกริยาที่แปลว่าแนะนำสำคัญจำเป็นมาครับนะครับให้ดูตัวถัดไปนะเขียนบวกเลยนะครับต่อนะมันจะเป็นคำว่า verb ไม่มี to ต่อนะฮะทีนี้ในการเรียนต้องเรียนให้ละเอียดนะก่อนที่จะ verb ไม่มี to เนี่ยมันจะมีหลักการอยู่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีประธานอยู่หนึ่งตัวรบกวนผมอาจจะเขียนตกไปว่าเวลาเราจำสั้นเลยจำว่าแนะนำสังคำสำคัญแนะนำสำคัญจำเป็นบังคับตามด้วย verb ไม่มี to แต่ตรงเนี้ยต้องระวังให้ดีนะสูตรเนี้ยจะใช้เมื่อด้านหน้ามีตัวประธานต่อนะข้อสอบมันออกยากกว่านี้ยังไงข้อดีด็อกกับผิดแน่เพราะว่าอะไร important แปลว่าสำคัญใช่ไหมมันต้องตามด้วย verb ไม่มี to แต่ยังไม่จบอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะยังไม่จบข้อสอบข้อนี้แม่งสุดยอดมันสุดยอดตรงที่ว่าดูตามต่อนะคำว่า for engineer เราคุณต้องเช็คให้เคลียร์ก่อนว่า engineer วิศวกรตัวนี้เป็นประธานหรือกรรมคำตอบคือเป็นกรรมพอมันเป็นกรรมเราจึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นตัว verb ไม่มี to ได้แล้วเราทำยังไงเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าตอนเนี้ยขออนุญาตเริ่มใหม่นะการใช้ verb ไม่มี to จะมีกฎอยู่ว่าประธานแนะนำประธานประธานสำคัญต่อประธานประธานจำเป็นประธานประธานบังคับประธานถึงจะเป็น verb ไม่มี to ถ้าในกรณีนี้ให้ยึดหลักการเลยฮะว่าคำว่า to know แปลว่ายังไม่รู้เขียนตามเลยนะครับ to verb 1แปลว่ายังไม่รู้ส่วน gerund เขียนต่อเลยนะครับแปลว่ารู้แล้วข้อนี้ลึกซึ้งนะอดทนนิดนึง gerund แปลว่ารู้แล้วข้อนี้สงสัยคงจดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเสริมให้เช่นhe stopped running กับ he stopped to run นานๆชาติจะได้สอบเรื่องนี้ถือว่ายากมากเขาหยุดคำว่า running นี่คือวิ่งยังครับคำตอบคือวิ่งแล้วส่วนคำว่า to run ถามว่าวิ่งยังครับยังไม่วิ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับเวลาที่เจอเลิ่นกับอินฟินิทีฟมันออกข้อสอบมันมีข้อพิเศษของมันอยู่ข้อหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ใช้หลักไวยากรณ์มันใช้หลักภาษาหรือการแปลการแปลเจอเลิ่นนั้นจะแปลในสิ่งที่คุณทำเสร็จสมบูรณ์แต่ to infinitive เวลาแปลยังไม่ได้ทำดังนั้นข้อความนี้จึงแปลให้มันไพเราะขึ้นจึงบอกว่า running วิ่งแล้ว to run ยังไม่วิ่งเขาหยุดการวิ่งHe stopped running แปลว่าเขาวิ่งอยู่เขาหยุดเขาวิ่งอยู่เขาหยุดใช้ stop running แต่เขาหยุดทำอย่างอื่นเช่นหยุดกินข้าวหยุดนอนหลับหยุดเดินเพื่อจะไปเลยครับไปวิ่งเขาใช้คำว่า to run เพราะเขายังไม่วิ่งเขาต้องไปหยุดอย่างอื่นก่อนเพื่อเขาจะไปวิ่งกลับมาที่ข้อนี้เหมือนกันฮะวิศวกรรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าไม่รู้ครับวิศวะทุกคนน่ะใช้คอมพิวเตอร์เป็นเปล่าคิดง่ายๆแล้วรู้เขาใช้เป็นแต่ในนี้เขียนคำว่า to know แปลว่าเขารู้ไหมยังไม่รู้เขาก็เลยผิดจึงต้องเปลี่ยน know เป็นคำว่าอะไรครับ knowing เพราะแปลว่าเขาอะรู้แล้ววิธีการใช้คอมพิวเตอร์ยิ่งเรียนยิ่งยากขึ้นนะดังนั้นจึงใช้คำว่า knowing และ knowing ตัวนี้คุณต้องรู้ก่อนนะเป็น gerund นะเพราะว่า
ing เนี่ย participle เนี่ยใช้ไม่ได้นะคำว่ารู้เข้าใจอ่ะห้ามเติม ing ในสายของ adjective แต่ถ้าเกิดเป็น gerund ใช้ได้เดี๋ยวมาค่อยๆสอนแล้วกันยิ่งเรียนก็ยิ่งเยอะอ่ะ23ยากจบ24จะง่ายทันตาเห็น24เคยสอนว่าไงให้ดู verb ถ้า verb เป็นเอกพจน์สอบเรื่องอะไรเสมออืมคิดเอาเองก็สอบเรื่องประธานไงถ้า verb เอกพจน์ถ้าคุณเจอ verb ช่องที่1อ่ะคือขออนุญาตพูดซ้ำๆซักๆแล้วกันเวลา error หาคำผิดมี verb 1อย่าไปเปลี่ยน tense ให้จำก่อนว่า verb 1มันมีเอกพจน์กับพหูพจน์มีอดีตกับปัจจุบันมันสอบอยู่แค่นี้เจอ verb ช่องที่1ในห้องสอบอย่าเพ้อเจ้อคิดแค่ว่าเอกพหูอดีตกับปัจจุบันกลับมาดูข้อนี้ has เป็นเอกพจน์ถูกไหมครับแต่ to เป็นถูกเป็นพหูพจน์นั่นมันจะ match กันไหมมันก็ต้องผิดสิถูกไหมครับจึงเปลี่ยน has เป็นคำว่าเปลี่ยน has เป็นคำว่า have แล้วผมก็บอกคุณเลยนะปี60นะมันก็ออกข้อสอบผิดออกข้อสอบผิดมันเขียน is ด้านหลังเป็นพหูพจน์หน้าตาเฉยเลยถึงว่าบางครั้งผมก็เหนื่อยใจนะที่แบบสอนลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปเจอแบบตัวอย่างไม่ดีในข้อสอบเนี่ยซึ่งข้อสอบมันผิดไม่ได้คุณก็จำเป็นความรู้แล้วกันเนาะเอกพจน์กับพหูพจน์หน้าหลังต้องสัมพันธ์กันเสมอนะครับเช่น to แปลว่า2อ่ะจบละข้อนี้ใครๆก็เข้าใจไป25เลยครับ25นี่ยากให้เวลาคิดนิดหน่อยเดี๋ยวเฉลยเริ่มเลยนะครับคุณวิทแมนได้เขียนหนังสือชื่อว่า Leaf of Grass แปลว่าใบหญ้าเพื่อ tribute ต้องจำศัพท์นะ tribute แปลว่าสดุดดีคนไหนที่ตายไปอ่ะแล้วเขาก็อยากจะเขียนคำไว้อะไรอ่ะเพื่อการ tribute เหมือนกับที่ประเทศไทยครั้งหนึ่งก็รวมตัวกันเต้นไมเคิลแจ็กสันน่ะ tribute ให้เขา tribute ให้ไมเคิลแจ็กสันต่อนะฮะทหารใน Civil War ในสงครามกลางเมืองนะครับทหารลบกันเองคนในชาติลบกันเองเรียก Civil War ผู้ซึ่ง late on นะครับเสียเวลาตรงนี้ก่อนนะฮะในภาษาอังกฤษจะมีอยู่2ชุดที่ต้องระวังให้ดีนะ lie lay lane กับ lay late แป๊บนึงนะครับอันนี้ผม L A I D นี่อันนี้ผมเขียนผิดนะนี่เขียนถูกละลายเลเลนกับเลเลดเลดลายเลเลนกับเลเลดเลด2ตัวนี้ต่างกันยังไงเคยสอนแล้วลืมอีกตามฟอร์มเวลาใช้เลเลดเลดมันไม่มีบุพบทเช่นไก่มันวางไข่เราก็เขียนไปเลยว่าเลเอะขออนุญาตดิบๆอย่างนี้เลยนะไม่มีไก่นะสังเกตไหมเลเอะเห็นไหมมันวางไข่เนี่ยมันไม่มีบุพบทคุณวางดินสอคุณก็เลอะไรเลยเลเพนซิลจบเลยนะแต่พอลายเลเลนี่เรื่องมากต้องตามด้วยอะไรบุพบทแค่นี้เองตามด้วยบุพบทตัวนี้แปลว่านั่งนอนนั่งกับนอนเขาเรียกว่าลายเลเลนตามด้วยบุพบทส่วนเลเลดไม่มีบุพบทดังนั้นคุณก็มองที่ตัวออนนี่แหละคือจุดชี้ว่าข้อนี้มันถูกหรือผิดงั้นจำแม่นๆเลยนะถ้าเจอคำว่าลายเลเลดในห้องสอบให้ดูที่บุพบทถ้ามีบุพบทหลุดเข้ามาต้องท่องคำว่าลายเลเลนดังนั้นคำว่า who had led ผิดต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับถูกต้องครับ had lain แปลว่านอนลงนอนลงในที่นี้คือตายนะทหารเนี่ยนอนลงในสนามรบแปลว่าเขาเสียชีวิตแต่ไปพูดเขาตายมันน่าเกลียดเพราะนี่เขามาสะดุดีสรรเสริญเขาสรรเสริญทหารที่แบบสู้ในสมรภูมิจนล้มลงนะเขาใช้คำว่า laid on ผิดต้องเปลี่ยนเป็น had lain on lie lay lain นั่งนอนลงล้มลงก็ได้
จบครับไปต่อข้อ26 26ได้อยู่แล้วคิดอะไรนี่ไม่ชัดตอบผิดได้ข้ออะไรโอ้น่ารักมากถูกเลยทำถูกครับเสียเวลาตรงนี้นะครับข้อสอบออกจนครูเบื่อขีดเส้นคำว่า the most เวลาคุณทำข้อสอบนะคุณเจอ the most ที่ไหนนะคุณต้องทำคอมโบนี้ adjective บวกนามหรือคุณมองที่ the ตัวเดียวก็ได้ถ้า a and the อยู่ที่ไหนคุณจะต้องมีคำนามดังนั้นคราวนี้ขออนุญาตตัดเฉลยเลยนะครับ very good เฉลยคำว่า purpose ตัด full ทิ้งไงเพราะ full มันเป็น adjectiveใช่ป่ะคุณท่อง mention nasty and end ship หุดถือคุณไม่เคยท่อง full อ่ะก็จะ full มันเป็น adjective ของเก่าเนี่ย purposeful นี่เป็น adjective ก็เลยผิดเพราะว่า the most ตามด้วย adjective คำนาม very good อดทนเรียนไปเรื่อยๆเก่งเองหวนมาว่าปุญญวีฮะไม่ขาดพี่อยู่จุฬาป่ะฮะนั่นแหละคือแรงผลักดันให้เราต้องขยันเข้าใจนะครับเหมือนโดนัทสบายพี่มีโลกส่วนตัวน้องเลยไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะอ่ะมาทำ27เดอะไชนีสแปลว่าอะไรก่อนอันนี้คือข้อสอบ The Chinese แปลว่าอะไรไม่อันนี้มันถูกแต่อยากรู้ว่าคุณจำที่ผมเคยสอนคุณน่ะในข้อสอบจะมีการเขียนอย่างเงี้ยเหมือน The Chinese กับ Chinese ต่างกันตรงไหน The Chinese แปลว่าคนจีนถ้า Chinese ห้วนๆแปลว่าภาษาจีนดังนั้นคำว่าคนจีนต่อเลยนะครับไม่เก็ตใช่ไหมโอเคเฉลยเลยแปล ethnic ให้ครูครับ ethnic แปลว่าสายเลือดทีนี้ข้อสอบข้อนี้ความยากนะคือคำว่าสายเลือดสายเลือดในโลกมนุษย์เนี่ยมันมี1สายคงเป็นไปไม่ได้2สายเลือดก็คงเป็นไปไม่ได้มันมี3สายเลือดขึ้นไปนึกภาพออกยังเช่นสายเลือดอังกฤษสายเลือดผิวดำสายเลือดอเมริกันสายเลือดเยอรมันคือตามจำนวนประเทศที่มีอ่ะเก็ตหรือยังมากกว่า3ขึ้นไป adjective ตัวนั้นจะต้องใช้เป็นขั้นไม่เก็ตใช่ไหมadjective เมื่ออยู่กับกลุ่มคำที่มี3ขึ้นไปนั้นคำว่าสายเลือดคือความยากของข้อสอบข้อนี้เพราะสายเลือดมันมีมากกว่า3ขึ้นไปดังนั้นคำว่ารักใช้ไม่สำเร็จจึงเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับรักอะไรขั้นสูงสุดอะโอ้ตีตายเลย1พยางค์ในม.6สมมติจะเป็นกันอย่างเงี้ยพอเจอ1พยางค์ทำไม่เป็นเช่น O death กับ O อย่างเงี้ยใช่ไหมรักรักเจฟบิ๊กบิ๊กเกสอะไรอย่างเงี้ยพอละคราวนี้ง่ายจบอย่าลืมขีดเส้นเอทนิกนะถ้าไม่ขีดเส้นเอทนิกที่ว่าสายเลือดจ้างก็ทำข้อสอบข้อนี้ไม่ลง ข้อต่อไปเพิ่งเรียนมาวันนี้แป๊บเดียวเสร็จแน่นอนรับประกันหมดเวลาตอบข้อ B อะนำหน้าเพิ่งเรียนมาตะกี้เนี่ย is อะเป็นเอกพจน์เพิ่งเรียนมาว่าถ้าเห็นเวิร์บช่องที่1ต้องสังเกตความเป็นเอกพจน์ถูกไหมครับ is เป็นเอกพจน์แต่ resolve โอ้โหใส่ s มาทำใหม่จบข้อง่ายขอไปง่ายขอเสียเวลาข้อดีด็อกนิดหน่อยนะหนูเพราะข้อดีด็อกเนี่ยอาจารย์ต้องให้เราอ่ะอย่าเขินปากจำสูตรนะ preposition บวก verb อะไรครับ preposition บวก verb อะไรครับ ing เรียกว่าอะไรครับ gerund gerund ของแท้ต้องมีอะไรครับกรรมดังนั้นเขาจึงเขียนว่าความหลากหลายทางทัศนคติอันนี้เขียนถูก at เป็น prepositionvarying ตัวนี้เรียกว่า gerund มีกรรมคือคำว่าทัศนคติความหลากหลายทางทัศนคติโอเคครับถือกับสอนไวยากรณ์ทบทวนให้พวกคุณขออนุญาตข้อ29เหมือนข้อสอบบ้านเรามากๆเลยเพราะข้อสอบบ้านเราชอบใช้แอนคิดว่าคุณน่าจะ3วินาทีเสร็จ
หาแอนให้เจอก่อนแล้ววิเคราะห์กันตรงนั้นเลยข้ออะไรผิดครับถูกต้องครับนักเรียนใหม่ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่านี้สั่งให้มันทำเป็นการบ้านบางคนมันก็ทำบางคนมันก็ไม่ทำมาเราเฉลยในห้องก็เลยดูเร็วมากเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตะลุยข้อสอบอย่างต่ำอีก40-50ข้อเขาหนึ่งข้อตะลุยข้อสอบนึกภาพใช่ไหมเพื่อให้คนไปทำคะแนนนะครับการใช้แอนมีหลักการว่าต้องดูความสัมพันธ์เช่น logically เป็น add อะไรครับ very good เมื่อด้านหลังเป็น adverb เขาไม่ได้ขีดเส้นนี่แปลว่าถูกต้อง adverb อยู่ด้านหลังด้านหน้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรด้วยครับ adverb จึงเปลี่ยนเป็นคำว่าขอบคุณครับคำดีข้อนี้ไม่เสียเวลาครับตรงไหนไม่เข้าใจก็มาถามครูนะครับนะนักเรียนเดี๋ยวตรงนี้สอนเสริมให้นิดหน่อยนะหนูจ๋าสนใจตัวนี้ his own คือการเขียนคำว่า himself แบบเทคนิคหลายคนจะไม่รู้ฝรั่งบางทีโอ้เขียนเซลมันดูเหมือนเด็กประถมมันเขียนเป็น his own เลยนะแปลว่าตัวเองใน his own นี่แปลว่าตนเองหรือตัวเขาเองก็แสดงว่างานนี้เขาเป็นผู้ชายนักจิตวิทยาใช่ไหมก็ยังยากเหมือนกันนะแม้แต่คนเป็นเรียนจิตวิทยามาก็ยังยากเหมือนกันนะที่จะเป็นคนพูดจาแบบสงบและมีเหตุผลกับใครครับตัวเองประมาณนั้นก็คือเวลาคุยเรื่องของตัวเองอ่ะเข้าใจความหมายใช่ไหมถ้าคุยเรื่องคนอื่นก็ใจเย็นได้คุยเรื่องตัวเองก็หัวร้อนเป็นเหมือนกันอ่ะข้อ30ขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเพราะว่าข้อนี้คิดไปก็ไม่ออกถ้าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้เตรียมตัวนะครับผมเขียนคำใบ้ให้เดอะขั้นกว่ามันเป็นหลักวิธีเขียนต่อสูตรผมให้ได้ครับเรียนจบเฮ้ยไม่ใช่ดิมันเดอะขั้นกว่าอย่าเดอะโมสต์ดิต่อสูตรนี้ให้ได้เร็วๆเอาให้อีกตัวนึงคอมม่าถูกสูตรว่าไงครับเดอะขั้นกว่าคอมม่าเลยครับถูกต้องครับเรียกว่ายิ่งนะครับเขาเรียกว่าสูตรยิ่งระวังให้ดีนะครับตัวนี้ก็ออกในข้อสอบออกจะบ่อยคือเหมือนกับว่าสอบมอแดนหมดแล้วสอบ SS หมดแล้วก็เหลือสอบเรื่องยิ่งก็คือเดอะขั้นกว่าตามด้วยเดอะขั้นกว่าเพราะตะกี้เพื่อนพูดถูกละใครเจอเดอะมันก็โมสกันทั้งประเทศนั่นแหละอ่ะแต่ไม่มีวิธีที่เดอะไม่โมสได้ก็ต้องทำเบิ้ล2ตัวนะขีดเส้นเดอะมอคุณต้องขีดเส้นเดอะมอแล้วคุณก็ไปเจอข้อ B วงกลมข้อ B เลยครับเปลี่ยนเป็นคำว่าเดอะวอสเพราะว่าตัวนี้เป็นขั้นสูงสุดไงก็แก้เป็น WORSE แปลว่ายิ่งแย่ลงความชื้นสัมผัสเข้าใจนะความชื้นสัมผัสมันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์อ่านได้ยิ่งมากความร้อนก็ยิ่งแย่ลงส่งผลต่อเราแปลว่าความร้อนแบบไม่ดีอ่ะจะยิ่งไม่ดีสำหรับตัวเรานะครับขออนุญาตเสียเวลานิดนึงนะครับนักเรียนต้องจำคำศัพท์ตัวนี้ให้ดีนะฮะดูตรงข้อ A นะข้อ A ไม่ได้ผิดนะสนใจตัวไลท์อ่ะตัวนี้ก็เคยสอนหมดแล้วมีใครจำได้บ้างไลท์เรียนยังไงเออไม่พอไลท์ไม่มีกรรมคู่แค้นของไลท์คือคำว่าอะไรเก่งมากครับคำว่าเลสถึงบอกว่าใครทบทวนอ่ะกลับไปทบทวนคลิปอ่ะมันได้ทุกคนขอโทษเลสต้องมีกรรมมออีมีนะก็โอจุดไลท์ไม่มีกรรมแต่เลสต้องมีโอต้องท่องให้ดีนะไม่มีโอกับมีโอ31ต่อเลยครับเพราะวันนี้ยังไงต้องจบชุดเนี้ย40แล้วเดี๋ยวถึงจะได้พักช่วงครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวจะทำจบโอ้ยข้อนี้ง่ายข้อไหนต้องทบทวนเพื่อนเก่าอ่ะดูแจ้งสั่งสอนเสมอว่าข้อสอบทุกชนิดในโลกชอบสอบตัว B เพราะ verb to be เป็นไวยากรณ์ที่ถูกประชาชนนี้ดูถูกมากที่สุดแปลกันแค่เป็นอยู่คือแต่ไม่รู้ความลึกซึ้งของมัน1 determiner บวกนาม2 อะไรครับ adjective to verb 1 3 ตามด้วยนาม cause คือ that ตามด้วย s บวก v ในกรณีที่3ตัวเนี้ยไม่มีในข้อสอบถึงจะยอมใช้ gerund นะครับจริงๆแล้วไม่อยากสอนวิธีเขียน b บวก gerund มันอ่านยากเขาไม่ทำกันเขาส่วนมากใช้ b กับ3กรณีนี้เป็นหลักแต่ก็มีคนบ้าบางคนเหมือนว่าอยากให้คุณสอบตกซึ่งมันไม่ผิดไวยากรณ์ b บวก gerund ได้แต่สงสารคนอ่านจะมองเป็น present con
ผมเลยไม่เชียร์ Verb to be is am are ในห้องสอบเมื่อไหร่คือการวางกับดักกับดักที่1 determiner บวกนามอันที่2 adjective to verb 1อันที่3คือ that ตามด้วย s บวก v จำให้ได้นะไอเนี้ยเขียนเป็นร้อยรอบแล้วกลับมาที่ข้อนี้สนใจที่ตรงนี้แล้วคุณก็ไปเลือกการไปเลือกของคุณก็ต้องเลือกให้เข้าสู่ที่สุดว่ามี determiner หรือเปล่า determiner คืออะไร a and the ไง a and the this that ไงปรากฏว่าตรงนี้มี a and the ไหมไม่มีแสดงว่าตัวนี้ผิดเพราะว่า causes ตัวนี้เป็นคำนามใส่ s เข้าไปเป็นคำนามจึงเปลี่ยนให้เป็น adjective การเปลี่ยน adjective เตรียมตัวนะครับเวลาเราทำ verb เวลาทำ verb ให้เป็น adjective เราจะแปลเป็น2หน้าคือ verbing กับ verb อะไรครับ verb 3 verbing เรามักใช้กับประธานที่เป็นคนคนเนี่ยได้ใช้ verbing สูงสุดถ้าไม่ใช่คนขออนุญาตเขียนเป็นวัตถุคุณก็ใช้ verb ช่องที่เท่าไหร่ครับ3นี่คือเบสิกที่เรียนกันมาแต่ก็มีสิทธิ์จะพลิกสูตรที่สอนนะฮะแต่โดยมาก 90% หรือ 99เขาก็ขิงกันทั้งโลกอ่ะคนเป็นประธานเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นแอคทีฟสิ่งของเป็นประธานเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นแพสซีฟมันอ่านง่ายอ่านคล่องยกตัวอย่าง collection แปลว่าอะไรเอ่ยการขอโทษผมอ่านผิด correlation คุณเรียนวิชาสถิติมาแล้วนะเขาเรียกสหสัมพันธ์โทษทีนะฮะขออนุญาตใช้ภาษาไทยมาอยู่ในวิชาสถิตินะครับสหสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวตอนหนูเรียนปี4อ่ะถ้าเป็นพวกสายบางสายก็ต้องทำโปรเจกต์หรือว่าทำวิจัยจบอ่ะเขาจะให้คุณฝึกทำวิจัยตอนเรียนจบในนั้นอ่ะตอนที่คุณเก็บข้อมูลคุณจะต้องเอาข้อมูลของคน2คนมาหาสหสัมพันธ์กันเช่นนายกอชอบฟังเพลงล็อกเนื่องจากอายุน้อยคุณก็ต้องไปหานายขอมาซึ่งมีอายุน้อยเท่ากับนายกอแล้วทดสอบว่าฟังเพลงล็อกหรือเปล่าแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์ของ2คนน่ะมาหาสหสัมพันธ์กันถ้าเกิดมันสัมพันธ์กันว่าทั้งสองคนทำเหมือนกันงานวิจัยคุณก็เรียนจบอันนี้เอาไว้เรียนตอนปี4เจอแน่ ยิ่งธรรมศาสตร์เนี่ยชอบทำวิจัยที่สุดกลับมาที่ตรงนี้นะสรุปแล้วคำว่า correlation หรือสหสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นใช้ verbing หรือ verb 3ครับ verbing หรือ verb 3 verb 3จึงแก้เป็นคำว่า cause ed กันภาคเขียน v 3ข้อต่อไปครับ32อุ๊ยมีเวลาอีกตั้ง5นาที10นาทีได้พักเฉลยเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าหลังๆนี่อาจจะตึงมือนะแล้วคราวหน้าก็ไปทำการบ้านเพิ่มข้อนี้ลูกศิษย์จะหาตัวแอนให้ผมก่อนนะครับเราไม่หาตัวแอนจ้างก็ทำข้อนี้ไม่ได้ครับตัวแอนเนี่ยเป็นการบอกให้เราเรียนแบบด้านหน้าเช่น button เป็นคำนามเขียนตามนี้นะครับ strategy กลยุทธ์เป็นคำนามeconomy เป็นคำนาม south เป็นคำนาม civil war ทั้งก้อนเป็นคำนาม costed เป็นคำนามเสร็จแล้วนะฮะมันเป็นนามนามหมดเลยตอบให้ชื่นใจหน่อย ate เป็นอะไรเออเป็น verb วันนี้สงสัยตื่นนอนนะคาบที่แล้วฝึ่งกระทื้อลืออันที่อันที่นี้น่ารักมากช่วยครูตลอดเลยผิดเพราะว่าตัวนี้เป็น verbต้องแก้จึงแก้เป็นคำว่า assassination เล่นเกมบ่อย assassin แปลว่าอะไรนักฆ่า assassinate แปลว่าลอบสังหารเป็นคำนามคือคำว่า assassin ทีนี้เราขอเปลี่ยน assassin ให้เข้ากับเนื้อเรื่องฉบับนี้นะจึงเปลี่ยนเป็นคำว่า assassination นั้นเกมมันก็ไม่ได้เลวร้ายถ้าเราเลือกในมุมมองที่ดี assassination เอาให้พอขึ้นอีกนะให้เติม off ลงไปจะแปลว่าการลอบสังหารลินคอล the assassination of เนี่ยใส่ of เข้าไปมันจะเห็นชัดการลอบสังหารลินคอลโอเคครับเฉลยข้อ the dog 33ข้อนี้เหมือนข้อสอบเมืองไทยล้านเปอร์เซ็นต์แกดเอาไปออก2รอบแล้ว3วินาทีจบผมให้คุณเรียนต้นแบบข้อสอบที่เขาไป copy สอบกันใช่ตอนนั้นสอนว่าอะไร despite ไม่มีเออแต่ใครที่ใช้ ofเอาอะไรวันนี้ต้องเรียนมาวลีถูกต้อง in spite of ข้อนี้จบที่ตรงนี้ส่วนใครต้องการจะมาเรียนเพิ่มก็ไม่ว่ากัน
ขออนุญาตแถมข้อ C ให้เผื่อคุณไปเรียนมาแล้วเอ๊ะอาจารย์เคยสอนว่า to verb 1มันมีวิธีใช้ตามหลังคำนามต้องเป็นลำดับที่ขออนุญาตขีดเส้น attempt การใช้ to verb 1เนี่ยปกติเราใช้ลำดับที่บวกคำนามตามด้วย to verb 1แต่มีอีกสูตรหนึ่งที่ใช้ได้คือนามที่ไม่มีรูปร่างนามที่ไม่มีรูปร่างตามด้วย to verb 1เนี่ยสอนเสริมให้ในข้อ4นะแล้วในข้อ4นี่ถูกเพราะว่าความพยายามไม่มีตัวตนนึงอยู่อะไรที่พิสูจน์ไม่ได้เช่นหน้าตาอย่างคุณมีความพยายามหรือเปล่าผมมองไม่เห็นก็ถือว่าไม่มีรูปร่างถ้าผมมองเห็นก็เรียกว่ามีรูปร่างอ่ะขออนุญาตไปที่ข้อที่3-4เลยนะครับข้อ3-4นี้ขออนุญาตเคลียร์ข้อ B ก่อนนะครับถ้าเด็กที่เรียนมาน้อยเขาจะเรียนอย่างนี้นะอันนี้จะสอนเด็กที่เรียนมาน้อยก่อนนะเขาจะเรียนว่า another ตามด้วยนามเอกพจน์ส่วน author ตามด้วยนามพระหูพจน์อันนี้คือเด็กมักน้อยคือเรียนมาน้อยรู้น้อยรับรองต้องเขาต้องบอกข้อ B ผิดแต่ไม่ใช่ข้อ B ถูกถ้าเป็นที่โรงเรียนเราจะเรียนครบเราจะเรียนว่าอะไรเอ่ย determiner บวก author บวกคำนามสูตรเต็มอยู่ตรงนี้สูตรจริงอยู่ตรงนี้การที่ author จะตามด้วยนามเอกหรือนามพระหูนั้นคุณจะต้องหา determiner เช่น a and the each every ให้เจอเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อที่34เนี่ยลูกศิษย์จะรู้ว่า every เขาได้ทำหน้าที่เป็นอะไรแล้ว determiner เอกพจน์แท้มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ย a and อันนี้ไม่ต้องจดก็ได้เคยสอนจนเบื่อละ a and the อะไรต่อครับ no is กับอะไรครับ everyถูกไหมครับทั้งข้อ B boy ถูก 100% เพราะเนื่องจาก every ใช้กับเอกพจน์ nation จึงไม่ต้องเติม s เดี๋ยวข้อนี้ใกล้จะเฉลยละเฉลยเลยนะครับสนใจตรงนี้ครับเมื่อต้นชั่วโมงสอนคำว่าเหมือนให้คุณฟังไปแล้วคำว่าเหมือนขออนุญาตใส่ตรงข้างล่างเนาะที่มันน้อยเราเรียนเยอะเหมือนคำว่า as ตามด้วย s บวก v เหมือนตัวที่2คือ like a, b ถูกไหมครับเหมือนตัวที่3คือ a and b alike จุดแล้วก็เอา alike ไปท้ายประโยคแบบนี้นี่คือคอมโบคำว่าเหมือนที่คุณเล่าเรียนมาทั้งหมดลำบากหน่อยเนาะกลับมาดูข้อนี้ทุกประเทศเหมือนกับสหรัฐทุกประเทศเนี่ยคือ A คือใครประเทศอื่นๆ every แปลว่าทุกB คือใครจากสูตร like AB ไงสหรัฐอเมริกาused to ใช้นิยามของสกุลเงินสัมพันธ์กับทองคำที่เก็บไว้เข้าใจยังถ้าประเทศไหนมีทองคำเยอะใช่ไหมครับค่าของเงินก็จะสูงจำหลวงตามหาบัวได้ไหมล่ะที่ท่านชอบขอโทษประชาชนชอบเป็นว่าประชาชนชอบถวายทองคำให้แก่ท่านถ้าไม่เอาทองคำไปสร้างพระนะท่านเอาทองคำไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ค่าทองคำของธนาคารประเทศไทยมันเยอะพอมันเยอะขึ้นเงินบาทเราก็เลยเป็นไงครับไม่ถูกรังแกไงเข้าใจไหมคนต่างชาติบางทีเขาก็อยากจะซื้อของเราให้มันถูกที่สุดเขาก็กดราคาเงินบาทของเราให้มันต่ำต้อยแต่พอเรามีทองคำเก็บไว้ในประเทศเอาไปเผื่อใช้หนี้เงินบาทเราก็เลยแข็งจึงทำให้ไม่ถูกเขารังแกไงงั้นกลับมาที่ตรงนี้บ้างนะครับ as ตัวนี้จึงเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเพราะ as ใช้ไม่ได้ไงต้องเป็นประธานกริยาแต่อันนี้เป็นคำนาม a กับ b เจอกันใช้ตัวไหนครับไลค์หรืออะไรวิเคราะห์
อืมเพราะว่าถ้าเกิดใช้ align ข้างหน้าต้องมีแต่นี้ข้างหน้าไม่มี add จึงเปลี่ยนข้อ a ให้เป็นคำว่า like l i k e like s กับ like โอ้ยไม่กี่ข้อได้พักละขออนุญาตตอนนี้ก็เหลือเฉลยแค่ถึงข้อเนี่ยนะครับ40แล้วก็หน้าต่อไปเนาะหน้า104จนถึงหน้า106ก็จะเป็นการบ้านของคุณเนาะขออนุญาตเฉลย35ผมขอเฉลยไวละเตรียมตัวนะครับเริ่มนะครับอันนี้ขออนุญาตบอกเฉลยแล้วนะครับ necessary แปลว่าสำคัญเฮ้ยยอหญิงถ้าคุณเจอไวยากรณ์ที่แปลว่าสำคัญเมื่อไหร่ให้ดูว่ามันตามด้วยประธานหรือไม่ประธานสำคัญหลัง that ตามด้วย s บวก v เสมอต่อนะครับแสดงว่าข้อนี้เข้าสูตรว่าประธานสำคัญตามด้วย verb ไม่มี to จึงเปลี่ยนคำว่า met เป็นคำว่า meet และห้ามเติม s นะสูตรก็คือถ้าเจอคำว่าสำคัญบวกประธานตามด้วย verb ไม่มี to ผมจะเขียนตรงนี้นะฮะว่า verb ไม่มี to จบไปแล้ว1ข้อเฉลยข้อ a ต่อเลยนะครับUntil recently สนใจตัว recently ถ้าใครไม่เคยท่อง present perfect มาแย่แน่ present perfect มีกฎข้อที่หนึ่งคือไม่ง้อเวลาไม่บอกเวลานะครับอดทนไม่ไหวต้องเขียนให้ present perfect ไม่บอกเวลานี่คือคำพูดข้อที่หนึ่งที่ต้องท่องให้ได้สองบอกเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่คุณเรียนมาไงซิงกับฟอร์ไงสามบอกเวลาล่าสุดC บอกประสบการณ์ต้องจำ4ข้อนี้ให้ได้ Present Perfect นั้น1ไม่บอกเวลาเลย2บอกอดีตจนถึงปัจจุบัน3บอกความล่าสุดว่าเพิ่งจะเกิด4บอกประสบการณ์เช่น Ever Never เป็นต้นนะครับอันนี้ขอข้ามนะเพราะอันนี้มันไปทวนในของเก่าเอาไปทวนในเทปที่5เทปที่5ม้วนที่5ของชุดเนี้ยสอนเรื่องเทนส์ของวิดีโอครูอ่ะอยู่วันชุดที่4ชุดที่5กันบอกไปชุดที่4ชุดที่5ดีกว่านั้น recently ตัวนี้แปลว่าล่าสุดดังนั้นข้อ B เปลี่ยนเป็นคำว่า have been ข้อที่37เฉลยนะครับ more คู่กับ thanอันนี้คือสิ่งที่คนเรียนมาแต่ปรากฏว่าชีพมันมีกี่พยางค์หนึ่งพยางค์ใช้มอไม่ได้ตัดมอทิ้งเลยครับเข้าใจยังชิปเปอร์มีหนึ่งพยางค์หนึ่งพยางค์ให้เติมอีเฉลยชิปเปอร์ตัดมอทิ้งครับจบที่ตรงนี้ต่อนะครับจอห์นดิวอี้นั้นคิดว่าเด็กๆ will learn ใช่ไหมครับนะดูตรงนี้นะครับ will เป็นอนาคตกฎของอดีตสอนว่าอนาคตคู่ปัจจุบันอดีตคู่อดีตอนาคตคู่ปัจจุบันอดีตคู่อดีตนี่คือเหตุผลว่าทำไม if cause ต้องเขียนว่า verb 1คู่กับ will verb 2คู่กับ would เพราะมันใช้กฎ sequence of tense กลับมาที่ตรงนี้ครับตัวนี้เป็น verb 2 will ใช้ไม่สำเร็จครับเพราะเป็นปัจจุบันแก้เป็นคำว่า would เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ช่วงเฉลยแล้วนะข้อ39สนใจคำว่า to pay นะครับ to verb 1เวลาเราใช้งานทวนอย่างแรกหาอะไร verb ครับ linking verb กับ causative verbหา LV กับ CV ไปทวนในเทปของเก่านะกดข้อที่2ใครจำได้ the ลำดับที่คำนามกดข้อที่3 it take ได้เห็น to verb 1งั้น to verb 1จะมีวิธีการเขียนอยู่ทั้งหมด3วิธีถ้าเลยจากวิธีนี้เมื่อไหร่คือมั่วปรากฏว่าenjoy มันไม่ใช่ linking verb มันเป็น verb ปกติดังนั้นเมื่อเป็น verb ปกติใช้ to verb 1ไม่ได้ต้องใช้อะไรครับหือ gerund สูตรก็คือ gerund verb gerund gerund เวลาใช้งานเขียนหน้า verb หลัง verb ติดกันเป๊ะๆหลัง verb ต
ติดกันเป๊ะๆใช้เจอเลนจึงเปลเป็นคำว่า praying เจอเลนของแท้ต้องมีกรรมโจทย์กำหนดให้เสร็จแล้ว praying อะไรถูกต้องเงื่อนไขนี้ใช้เจอเลนเห็น infinitive นี่จะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้นะแต่เจอเลนนี่ต้องมีกรรม40ข้อสุดท้ายก่อนไปพักนะครับข้อนี้ง่ายอ่ะมาดูวิธีทำเดี๋ยวเราเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับ Some method to prevent soil erosion บางวิธีที่ใช้ในการนะครับยับยั้งดินถล่ม erosion นี่แปลว่าถล่มหรือกัดเขาเคยเป็นกัดเซาะก่อนนะเพราะว่า erosion ยิงแปลว่ากัดเซาะแต่พอ soil erosion มารวมกันเขาถึงแปลเป็นดินถล่มแต่จริงแล้วมันต้องรู้ก่อนนะ erosion หรือ erod แปลว่ากัดเซาะerosion มาจาก verb คือคำว่า erode เนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากคำว่า erode 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 erosion แปลว่าการกัดเซาะพอ soil erosion แค่แปลว่าดินถล่มมันมีคำว่า landslide ใช่ไหมล่ะกับ soil erosion มี2ตัว are flowing parallel with the slope ต่อนะฮะมีเครื่องหมายคอมม่าด้วยน่าจะเฉลยได้แล้วโอเคขีดเส้น and ก่อนครับรู้ยังหลัง and ใช้ verb ingG rotating crop ใช่ไหมแปลว่าการปลูกพืชหมุนเวียนที่เขาใช้เจอร์เรนดังนั้นใครผิดครับใครผิดเอ่ยข้อดีจึงเปลี่ยน to plant เป็นอะไรครับ planting โอเคครับได้เวลาพักแล้วนะครับอย่าลืมนะอันนี้เป็นเจอร์เรนนะครับข้อนี้สอบ combo เจอร์เรนสังเกตมีกรรมหมดทุกตัวเลยเดี๋ยวประมาณเข็มยาวชี้เลข8นะครับเราค่อยมาเรียนต่อนะครับเปิดหน้า158นะครับเจอข้อที่11นะครับตอนนี้ทุกคนเปิดหน้า158เจอข้อที่11นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับจะเป็นของปี53นะครับโจทย์บอกว่าบ้านนาน้องนะครับต่อนะฮะในโจทย์ข้อนี้คุณจะสังเกตก่อนว่าเวลาที่เราเริ่มภาษาอังกฤษทุกครั้งเนี่ยนักเรียนต้องหาส่วนที่เป็นประธานบวกกับกริยาซะก่อนนะครับคือคุณต้องมองโจทย์ให้แตกก่อนเช่นบ้านนาน้องแล้วบอกว่า full of shopping malls and restaurants สำหรับคนไหนที่สนใจปีนะอันนี้อยู่ปี2553นะครับต่อนะครับต่อไปนี่สังเกตเครื่องหมายคอมม่าก่อนในโจทย์ตรงเนี้ยถ้าคุณจำได้นะประธานเป็นอะไรครับเป็นชื่อดูพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนมาในบทที่1ตรงนี้จะมีเครื่องหมายแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณจำสูตรได้เคยสอนว่าตรงนี้ใช่อะไรเอ่ยอะบวกนามหรือ wh บวก verb แบบนี้นะครับลงไปดังนั้นเราต้องระวังให้ดีนะมันต้องเขียนด้วยอะบวกคำนามนะครับก็คือจะต้องมีการเรียงคำที่ถูกต้องสังเกตว่าถ้าเกิดเราใช้กริยาเราต้องมีตัว relative นะครับเช่นหน้าฮูต้องเป็นคนอย่างเงี้ยบอกว่าบ้านนาน้องมันเป็นสถานที่ไม่จดนะครับเรามาดูทีละช้อยช้อยที่1มีคำว่าอะถูกไหมครับปรากฏว่า small village แล้วมันก็ไปเสียตรงนี้มันเรียงคำตรงนี้ไม่สวยเอาไม่สวยยังไงอธิบายฟังครับ once มันเป็น add อะไรครับเคลียร์ once ให้ได้ก่อน once มันเป็น add verb ถูกไหมครับ add verb ที่สวยงามควรจะเรียงหน้า add อะไรครับ adjective ปรากฏว่า quiet once มันไม่ work ไงถ้ามัน once ไปอยู่ไกลๆหรือว่าอยู่ด้านหน้า quiet มันก็จะโอเคมากผิดส่วนข้อ2ผิดตรงนี้คำว่า was เป็นกริยาขาด conjunction ข้อ3ผิดตรงคำว่า was เป็นกริยาขาด conjunction ก็เหลือแค่ข้อ4ที่ถูกต้องสาเหตุเพราะว่าเขาจะวาง once สังเกตไหมครับไว้หน้า a small quiet ซึ่ง a small quiet ทั้ง3ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรหมดเลยครับ adjective ไง adjective ประเภทที่1ชื่อว่า determiner คืออะ
small adjective ของพวกรูปร่างไงขนาดไง quiet ก็เป็น adjective นั้น adverb นำหน้า adjective แล้วก็มีอะในโจทย์ด้วยข้อ4ดูดีที่สุดบ้านนาน้องครั้งหนึ่งเป็นเมืองเล็กๆอ่ะไปตอบข้อ B เรียกเขาเรียกข้อ B ตัวนี้เป็น verb นะครับข้อ B ตัวนี้เป็น verb ง่ายนิดเดียวตอบข้อเลยครับก็มันต้องการ verb อ่ะข้อ2ถูกต้องครับเพราะข้อ2มีอะไรเป็น verb ครับ is จบเรียบร้อยเห็นไหมงั้นถึงบอกว่าในข้อสอบทั่วไปที่ผมพยายามสอนพวกคุณเขาจะต้องหาประธานบวกกริยาให้ถูกต้องซะก่อนนะครับยังอย่าลืมหลักการที่ผมพูดเสมอนะครับลองข้อต่อไปต่อข้อที่12นะครับในโจทย์ข้อที่12นะครับนั่นเองก็เห็นหลักการก่อนว่าอันดับแรกมันมีคอมม่าอยู่ตรงนี้สมมตินะอันนี้ผมจะไล่แบบช้าๆนะเหมือนกับที่เราเคยเรียนกันไปทวนเอาเองนะ DC, IC แต่ถ้าคุณผ่านโจทย์มาคุณพบว่า DC ต้องมีคำว่าเหตุผลขัดแย้งแต่นี่โจทย์ไม่มีก็แสดงว่าข้อนี้มันเป็นแบบนี้แทนรบกวนขีดเส้นตามนะครับคือปกติเราคิดเรื่อง DC แต่ในช้อยข้อ A มันไม่มี DC ไงก็คือไม่ต้องคิดเรื่อง DC ละไปคิดเรื่อง Clause กับ Phase แทนจำได้ใช่ไหมนี่ก็คือ S บวก V ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะ DC, IC ไม่ใช่นะข้อนี้ใช้วิธีนี้แทนที่เรียนมาว่าเมื่อประธานกริยาเต็มเครื่องหมายคอมม่าจะตามด้วย cause หรือ phase แทนสิ่งที่สอนคุณวันนี้คำว่า cause คืออะไรเอ่ยเพิ่ม verb กับ conjunction ถูกไหมครับตัวนี้เขียนเป็นด้านหลังดีกว่า cause เนี่ยนักเรียนจะเน้นว่าเป็น conjunction บวก verbส่วน phase เน้นว่าอะไรครับ prep position บวกคำ noun จะดูดีที่สุดจากสิ่งที่เคยเรียนมาต่อนะไปทีละขั้นต่อนะครับทีนี้คำว่า phaseผมเคยสอนไปเรื่อยๆนะมันไม่มีแค่ระบบเดียวมันมีหลายระบบอีกระบบหนึ่งชื่อว่า participial phase เรียนจากโจทย์นะครับมันจะเยอะหน่อยต้องอดทน participial phase นักเรียนเรียนมาหมดละจะใช้ verb ing กับ verb ช่องที่3ต่อจาก participial phase เสร็จก็จะเป็นคำว่า infinitive phase ตัวนี้หายากเขาแยกเป็นอย่างนี้นะ infinitive phaseเขียนให้ครบหมดเลยส่วน gerund phase ไม่มีนะครับไม่ใช้กันจะใช้กันแค่สุดๆละ prepositional phase participial phase แล้วก็ infinitive phase ข้อนี้เป็น phase แน่นอนเพราะว่าใน choice 1 2 3 4ไม่มี conjunction คุณบันทึกตรงนี้ให้เสร็จก่อนเนาะวิเคราะห์ทีละจุดสักครู่นะครับหลังจากนั้นผมก็จะสอนคุณแยกช้อยเช่นข้อที่2คุณไม่ต้องวิเคราะห์เพราะว่า as if ตัวเนี้ยมันเป็น conjunction สาย DC as if ราวกับว่าเป็น conjunction สาย DC มันต้องตามด้วยอะไรเท่านั้นประธานกริยานี่เหตุผลว่าทำไมข้อ2ผิดหลัง as if ต้องตามด้วย s บวก v เท่านั้นข้อ2ผิดต่อไปมามองตรงนี้ having กับ attracting ขีดเส้นนิดหน่อยคุณเห็น having กับ attracting เราเรียกว่า participial phase ต่อนะครับ participial phase นั้นง่ายๆเลย verb ing ใช้กับคนหรือผู้ทำ verb 3ใช้กับวัตถุผู้ถูกทำไปทีละขั้นข้อสอบพวกนี้เขาให้คุณแบบคิดเป็นไล่ทีละสเต็ปนั้นข้อที่12คุณเจอยังว่าประธานคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับก็ดูตรงนี้มีเครื่องหมายคอมม่า1อันไล่ตามโครงสร้างมีประธานคือคำว่าอะไรครับไม่ได้อีกเหรอประธานคือประธานคือซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่คนไหมไม่ใช่ดังนั้น1ผิดกับ
4ผิดเข้าใจยังก็เลยไปตอบข้อ3แล้วข้อ3เราเรียกว่าอะไร infinitive phraseInfinitive phrase นั้นง่ายๆครับจะเกิดได้ต่อเมื่อมี2กรณีเท่านั้นนะครับขึ้นต้นด้วยคำว่า in order to กับ so as to ฮะไม่ใช่ว่านึกจะเขียนก็เขียนกันเล่นๆนะฮะไม่ได้ครับนี่ฮะขึ้นต้นด้วยคำว่า in order to กับ so as to ฮะเป็น infinitive phrase เพราะ infinitive ปกติไม่เป็นวลีจะเป็นวลีต่อเมื่อมีไอ้2ตัวนี้นำหน้าin order to กับ so as to ซึ่งแปลเหมือนกันนะฮะแปลว่าเพื่อเขียนให้มันแบบทำให้ไวยากรณ์มันดูยุ่งยากขึ้นงั้นข้อนี้เฉลยข้อ3นี่คือความหมายของคำว่า in order to ใช้ในการสร้าง infinitive verb ส่วนรายละเอียดว่าทำไมต่างกันตรงไหนจะสอนให้เลยเพราะไหนๆคุณก็ต้องไปใช้ชีวิตจริงอยู่แล้ว participial phrase นั้นเน้นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนparticipial phrase นั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนแต่ infinitive phrase หรือการเขียน to verb 1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังแค่นี้เองครับบางครั้งคุณอยากจะบอกว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ตมันต้องเกิดก่อนมันถึงจะดึงดูดลูกค้าได้ไม่ใช่อยู่ดีดึงดูดลูกค้าแล้วมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมามันถึงใช้ verb ing กับ verb 3ไม่ได้ไงเข้าใจยังข้อ1กับข้อ4อ่ะไม่ควรเลือกเพราะว่ามันจะแปลว่าเกิดก่อนแต่ข้อ3อ่ะ in order to แปลว่าเกิดหลังเกิดหลังอะไรหลังจากที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีก่อนจึงจะเกิดคำว่าดึงดูดลูกค้ายกตัวอย่างเช่นตอนที่เรายังไม่มีเซ็นทรัลชลบุรีมันก็เป็นที่ดินโล่งๆก็ไม่มีใครอยากจะไปเดินบนที่ดินพอมันเกิดเซ็นทรัลขึ้นมาคนก็อยากจะไปเดินบนที่ดินของเซ็นทรัลต่อนะครับหลังจากที่คุณผ่านด่านหนึ่งแล้วว่าตอบข้อ3ที่เหลือประธานต้องบอกอะไรเสมอครับกะลิยาบอกว่าข้อสอบมันก็จัดหนักมาเพียบเลยเป็น verb ทุกข้อเช่น want คู่กับ to have made must try แล้วก็ have tried to แสดงว่าเราใช้ข้างหน้าไม่ได้เราก็ลองสังเกตตัวนี้ครับปุ๊บสังเกตแอร์ต่อนะครับเพราะคุณรู้ว่า as มันต้องคู่กับอะไรครับ as ก็ต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวคำตอบมันมาเองตัวนี้มีคำว่า as จะเย็นๆนะตัวนี้คำว่า as ตัวนี้มีคำว่า as ต่อนะครับตัวนี้ก็มีคำว่าอะไรเอ่ย as ทีนี้มันจะมีคำว่า present ใช่ไหมกับคำว่า pleasing ใช่ไหมซึ่งมันแปลแล้วมันก็ปวดหัวหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปปวดหัวกับมันไปใช้ตัวข้างหน้าแทนคือในชีวิตจริงเราอาจจะแยกคำว่า present กับ pleasing ไม่ออกอันนี้ครูไม่ว่ากันเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหนึ่งครูจะให้ตัวเลือกที่ง่ายกว่านั้นลองแปลดูฮะคือถ้าเกิดคุณแปล present กับ pleasing ไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนแปลแต่ผมจะสอนว่าถ้าในห้องสอบจริงอ่ะเราจะแก้ปัญหาข้อนี้ยังไงดีก่อนอื่นคุณต้องแปลก่อนว่า supermarket ไปอ่านตรงข้อ A ต้องการจะทำอะไรลูกค้าดึงดูดและรักษาใครครับคัสโตเมอร์ลูกค้าคุณรู้ก่อนซูเปอร์มาร์เก็ตอยากจะดึงดูดลูกค้าเขาก็ต้องทำให้ใครพอใจเดาถูกดังนั้นในข้อ1นำเสนอช็อปเปอร์ลูกค้าติ๊กถูกข้อ2ไปนำเสนอใครช้อปปิ้งมันไม่ใช่ลูกค้าโอเคไหมงั้นช้อปปิ้งผิดหมดเลยช้อปปิ้งผิดหมดเลยใช่ไหมครับมันต้องนำเสนอให้ตัวลูกค้านะครับต้องทำให้ลูกค้านะแต่อาจจะถูกก็ได้นะค่อยๆตัดช้อยอีกนิดนึงก่อนนะครับเขาต้องการดึงดูดลูกค้าเนื่องเขาต้องทำให้ลูกค้านั้นนะครับเกิดความพึงพอใจปรากฏใจเย็นก่อนนะผมจะสอนว่าทีละขั้นนะตอนแรกผมมองว่าเขาเนี่ยยากเขามองว่าเอ๊ะน่าจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกลับมาดูพร้อมกันครับตอนแรกเรามองว่าลูกค้าเขาเนี่ยเขียนลูกค้าเนาะ pleasing กับลูกค้า please edf เขากลับมาใช้ข้อสอบเรื่องนี้ละใครจำได้บ้าง ing กับ f ต่างกันตรงไหนเช่น interesting interested ใช้กันยังไง ing ไม่ถ้านี่เป็นอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์ต้องกลับทฤษฎีใหม่
ใช้คำว่าหน้ากับหน้ากับเออถูกความยากของข้อนี้ยากสุดๆยากกว่าปัจจุบันอีกตอนแรกผมทำเหมือนกับเป็นนักเรียนในห้องอ่ะจริงผมรู้คำตอบแต่ว่าครูก็ไม่ควรจะไปชี้นำคำตอบเรามาคิดช้าๆที่ทวนบทเรียนตอนนั้นเราอ่านภาษาไทยซูเปอร์มาร์เก็ตอยากจะดึงดูดลูกค้าอ้าวนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตต้องทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจทีนี้ลูกค้าเป็นคนเรียนมาหมดแล้วคำว่าคนใช้ ing หรือใช้ eds ใช้ความรู้สึกขีดเส้นตรงนี้ครับเช่นวันนี้นักเรียนสนใจหนังสือนักเรียนบอกว่า I am interesting หรือ I am interested ตอบตรงข้อนี้ให้ได้ก่อนนักเรียนสนใจนักเรียนใช้ I am interesting หรือ I am interested เพราะว่านักเรียนเป็นคนคนทุกตัวจะใช้ ed เช่นนักเรียนเบื่อนักเรียนใช้ boring หรือนักเรียนใช้ bored ถูกนักเรียนใช้ bored สรุปรู้สึกใช้กับคนดังนั้นเรามาดูพร้อมกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าช็อปเปอร์เป็นคนเขาใช้คำว่าอะไรครับ present มันไม่ใช่มันต้องใช้คำว่า please idiot เพราะคนมีความรู้สึกอ้าวกลายเป็นข้อหนึ่งเสียซะนั่นต่อนะกลับไปที่ข้อที่เท่าไหร่ต่อข้อ3เขาใช้คำว่าอะไรครับ pleasing ซึ่งมันก็ผิดอีกพออธิบายไปแล้วคนต้องใช้ idiot เอ้ากลายเป็น2ช้อยนี้ผิดเราลองมาเปลี่ยนประโยคสิครับคือไอ้คนออกข้อสอบข้อนี้มันทำให้วุ่นวายเรามาเปลี่ยนประโยคสิครับเปลี่ยนยังไงเอ่ยลองดูนะครับ please idiot ใช้กับคนใช่ไหมแต่ pleasing ใช้กับอะไรไม่ใช่คนดังนั้นเราก็เปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนคำว่าคนที่แปลว่าผู้ซื้อเปลี่ยนไม่ใช่คนก็เป็นคำว่าอะไรแทนครับการซื้อเขาสอบแบบสองเด้งเลยนะเข้าใจไหมตอนแรกเราใช้ช็อปเปอร์ไงช็อปเปอร์แปลว่าผู้ที่ไปจ่ายของถูกป่ะจริงๆมันควรจะเขียนช็อปเปอร์จับคู่กับคำว่าอะไรครับ please แต่โจทย์มันไม่ให้อ่ะโจทย์อยากจะเปลี่ยนอ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนตามโจทย์จากช็อปเปอร์ที่แปลว่าคนทำให้ไม่ใช่คนเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรแทนครับช้อปปิ้งแล้วจากช้อปปิ้งไปจับอะไรแทนครับหึช้อปปิ้งใช้ pleasing หรือ pleasedถูกต้องดังนั้นข้อนี้เขาออกข้อสอบแบบนี้ล่ะจึงต้องกลับมาใช้ข้ออะไรแทนครับใช่ทั้งที่แบบไม่ควรจะเขียนให้มันง่ายๆคือคนเขาออกข้อสอบข้อนี้เขาทำให้มันยุ่งยากสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับความเดิมก็คือแกอยากจะเขียนว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทำให้คนพอใจแต่คิดไปคิดมาเอ้ยเดี๋ยวเด็กมันได้ข้อสอบข้อนี้ไว้ไปทำมันยากขึ้นเพราะว่าถ้าคนพอใจต้องใช้ ed ในช้อยไม่มีนี่ในช้อยมีแต่อะไร iNG ถูกไหมครับดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนจากคำว่าช็อปเปอร์ให้เป็นคำว่าช้อปปิ้งดังนั้นข้อ B จึงกลับมาใช้ข้อ2จากที่เดิมเคยบอกว่าผิดต้องพลิกกลับมาถูกครับจบครับข้อนี้ยากข้อต่อไปจะง่ายเริ่มเลยนะครับง่ายยังไงอันนี้เป็นวลีแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ย S บวก V ในข้อ A โทษทีนะ13ไม่เข้าใจก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังได้แต่ดูแล้วทุกคนเข้าใจละนะข้อนี้เราต้องการประธานบวกกะลิยาดังนั้น children must go เก็บไว้ต่อนะครับ every child has been กับ must have been ขีดเส้น must have been นิดหนึ่งตอนนี้คุณอาจจะลืมไป must have verb 3แปลว่าคาดคะเนในอดีตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตคำว่าอดีตแปลว่าปัจจุบันไม่มีแล้วเข้าใจความหมายไหมอดีตคือสิ่งที่มันจบในอดีตปัจจุบันไม่มีแล้วโจทย์บอกว่าเด็กจุดๆๆโรงเรียนสรุปเด็กอะไรโรงเรียนดีครับเด็กไปโรงเรียนถูกไหมปัจจุบันเด็กยังไปโรงเรียนป่ะไปถูกไหมครับเด็กทุกคนยังไปโรงเรียนอยู่ในปัจจุบันข้อ4จึงผิดเพราะข้อ4สื่อสารว่าในอดีตเด็กไปโรงเรียนปัจจุบันไม่ไปแล้วคุณก็เหลือแค่นี้ระหว่างคำว่า go กับ has been to school คิดเองใช้ go to school หรือ have been to school หึง่ายๆเลยเด็กไปโรงเรียนเขียนว่าอะไร go ใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะสอนเสริมแล้วเคยจำคู่นี้นะที่ผมเคยบอกว่าออกบ่อยมากคือคำว่า has gone
to กับอะไรครับ have been to สองประโยคเนี่ยเขาใช้ยังไง have ก่อน to เนี่ยเราใช้ต่อเมื่อไปอยู่ในวงเล็บย้ายไปอยู่เช่น I have gone to เชียงใหม่แปลว่าจะย้ายบ้านตัวเองไปอยู่เชียงใหม่ไม่กลับมาแล้วแต่ I have been to แปลว่าไปกลับในวงเล็บไปเที่ยวเช่น I have been to เชียงใหม่แปลว่าฉันไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วนะฉันกลับมาอยู่ชลบุรีเหมือนเดิมแล้วนะดังนั้นสำนวน have gone to กับ have been to เนี่ยก็ใช้ประเภทไปเที่ยวกับไปย้ายบ้านไปอยู่แต่ข้อนี้พูดเรื่องเด็กไปโรงเรียนไม่มีการไปเที่ยวทั้งนั้นแหละดังนั้นใช้ must go ความเดิมในประเทศส่วนมากรอบโลกเด็กๆทุกคนต้องไปโรงเรียนเรียนข้อ B ต่อเลยครับโคตรละง่ายข้อ4อย่าไปเลือกนะไม่ใช่ if costไม่ใช่ประโยคเงื่อนไขถ้าพวกเขาแก่เกินไปจะเรียนฟังแล้วไม่รู้เรื่องถ้ามันไม่เวิร์กไงก็สี่ท่าไม่เอาแล้วนะอ้าวตอบข้อเลยครับเมื่ออะไรดีเอ่ยเมื่อพวกเขาถึงอายุอ้าวลองหายครูเมื่อพวกเขาถึงอายุตรงๆอย่างนี้เลยตอบข้ออะไรข้อหนึ่งเวนแปลว่าเมื่อจบนะฮะข้อนี้ก็แปลตรงๆไงเมื่อถึงอายุไปโรงเรียนข้อที่14วิเคราะห์หลักการก็คงจะเดิมตลอดชาติก็คือหาประธานกับกริยาให้ถูกต้องก่อนนะครับลองแปลคร่าวๆจอห์นตัดสินใจว่าจะเดินทางโดยใช้ Public Transport หรือพวกขสมกไอ้ประเภทขนส่งสาธารณะไปยังหอนิทรรศการนะครับด้านหลังก็เป็นเหตุผลเพราะว่าที่จอดรถคงจะหาไม่เจอถึงต้องขึ้นไอ้พวกรถของผู้จัดงานไปเริ่มเลยนะครับในโจทย์ข้อนี้อันดับแรกครูก็จะใส่ S บวก V เข้าไปที่ตำแหน่งนี้ก่อนตำแหน่ง A ก่อนเสมอหลังจากครูจะรู้ข้อ4คุณจะไม่เลือกนะครับข้อ4ไม่มีกริยานะครับตัดทิ้งต่อนะฮะหลังจากนั้นผมก็ต้องสังเกตก่อนว่าเอ๊ะมันใช้ยังไงเช่นวิวเป็นอนาคตใช้คู่กับปัจจุบันเขียนเป็นโพยไว้ก่อนแบบนี้ต่อนะครับส่วนข้อ2นะครับบอกว่า is deciding กำลังตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนข้อ3ตัดสินใจที่จะเดินทางโดยปรากฏว่าดูตัว verb ดูไม่ไหวลองวงกลมตัวนี้แทนครับ on in by ดูตัว verb แล้ววิเคราะห์ไม่ไหวไงรู้สึกว่ามันวิเคราะห์ยากก็ลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทนข้อทุกข้อเป็น s บวก v หมดอ่ะมันก็วิเคราะห์ยากใช่ไหมล่ะผมก็เลยบอกเอ้ยลองเปลี่ยนวิธีดูใหม่สิเรียนมาแล้วนี่ transport คืออะไรฮะพาหนะถูกไหมครับพาหนะคุณใช้ on in หรือ by เอ่ยเรียนมาหมดแล้ววันนี้ถ้าใช้ on กับ in ต้องหาอะไรเอ่ย a and the คุณก็ดูหน้า transport วันนี้สอนเรื่องการขึ้นรถมาแล้วไงถูกไหมครับการขึ้นรถลงเรือถ้าใช้ add on in คุณจะต้องมีตัว a and the แต่ถ้าเกิดในโจทย์ไม่มี a and the ให้ใช้คำว่าอะไรครับ by เขียนทวนให้เช่นวันนี้สอนว่า by car กับคำว่า in a car เข้าใจยังงั้นข้อนี้เลือก by byจอห์นตัดสินใจว่าจะเดินทางโดยสารบายแปลว่าโดยสารนะครับในรถขนส่งสาธารณะไปยังเทศกาลอ่ะไปดูต่อเลยนะข้อนี้ยากแปลเองซินแปลว่าเพราะว่าไม่ใช่แปลว่าตั้งแต่นะอันนี้ครูพูดกับนักเรียนหลายรอบแล้วนะซินในข้อสอบมันมาจากหมวด DC แปลเพราะว่าเพราะว่ามันยากที่จะหาที่จอดรถโอ้เหตุผลดีออโดขัดแย้งถึงแม้ว่าWhereas แปลว่าขณะที่ and แปลว่าและแต่ข้อนี้ผมเขียนชัดเจนแล้วนะข้อนี้ไม่ควรแปลเพราะทำไมit เป็นประธานรบกวนดูข้อ4พร้อมครูนะ
it เป็นประธาน is เป็น linking verb difficult เป็น adjective ต้องตามด้วยอะไรครับ to verb 1แต่นี่เขาใช้คำว่าอะไร finding มันข้อ4ผิดตรงว่า finding คุณตัดมาเหลือ3 choiceเขาจะยาง4ผิดตรง finding ผมเขียนสูตรให้แล้วนะ linking verb adjective to verb 1ไม่ใช่ finding 1 2 3ชอบข้อไหนที่แปลแล้วดูดีจอนตัดสินใจว่าวันนี้ต้องขึ้นขอสอมกตอบข้อ1เพราะว่าหาที่จอดรถยากเฉลยข้อ1ต่อไปข้อ15เริ่มแล้วนะครับข้อ15คณะกรรมการสมาชิกกรรมการกำลังคิดอยู่ก็ไปดูต่อเนาะคำว่า meeting ใช่คนหรือเปล่าวิเคราะห์ช้าๆ meeting แปลว่าการประชุมใช่คนไหมไม่ใช่ทีละสเต็ปแล้วนะเริ่มที่ meeting งั้น meeting ควรจะใช้รูป passive passive คือการใช้ verb ช่องที่เท่าไหร่ครับverb ช่องที่3เรามาหา verb 3พร้อมกันข้อ A คำว่า ho เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ฮะ ho เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่1เพราะอยู่หลังคำว่า should ho hell ไงนะหนูจ๋าส่วนข้อ2คำว่า be hell มี verb ช่องที่3เก็บไว้ holding ไม่เอาข้อ4 be hell เก็บไว้ตอนนี้เหลือ2ช้อยแล้วนะเหลือ2ใช้แล้วนะลูกศิษย์เหลือ2กับ4เพราะ hell held hell เป็น verb ช่องที่3ขั้นต่อไปจำแนกความต่างเรื่อง to ที่สอนไปวันนี้ข้อ2มี to be เนาะส่วนข้อ4ไม่มี to be ใช้คำว่า should be เริ่มเตรียมตัวนะครับ2กับ4วิเคราะห์อย่างนี้การใช้ to เนี่ยเรามีกฎอยู่ว่าถ้าตามหลังคำนามใช้ยังไงเอ่ย the อะไรต่อครับลำดับที่คำนามตามด้วย to verb 1แบบนี้วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ to verb 1จะอยู่หลังคำนามต้องเป็นลำดับที่ของบ้านเราจะสอบแค่ลำดับที่คุณก็ไปวิเคราะห์คำนามคือคำว่า meeting คุณก็วิเคราะห์หน้า meeting มี a and the มี first second ไหมมี the แต่ดันไม่มี first second ใช่เราเห็น a and the ก่อนมันมี the อ่ะแต่ the มันมี first second ไหมมันไม่มีมันจึงผิด to verb 1ใช้ตามหลังคำนามที่เป็นลำดับที่ดังนั้นไปเลี่ยงใช้ข้ออะไรแทนครับข้อ4ดีมากนึกว่าหลับไปแล้วคณะกรรมการคิดว่าการประชุมไม่ควรจะมีการจัดขึ้นต่อไปข้อนี้ขออนุญาตเฉลยเลยนะครับเพราะบางทีคุณก็ลืมนะครับรบกวนสนใจตัวนอคอมมานอมันจะมีเรื่อง inversion นี่จะอยู่ในบทที่5ทั้งนั้นนะคุณไปอ่านทวนนะบทที่4บทที่5ที่ week 4 week 5 inversion นะครับสูตรนี้ชื่อว่าปฏิเสธ inversion ปฏิเสธมี3ตัวที่เป็นพระเอกที่มีต้องหลายตัวแต่จำตัวนี้ให้ได้ not nor never inversion not nor never มีหลักการว่าจะบวกกริยาช่วยบวกประธานแบบนี้เรียกว่า inversion ทวนให้ก่อนนะฮะถ้าเจอ not nor never เมื่อไหร่นะครับเขียนยุ่งยากต้องวางเวิร์บช่วยขึ้นต้นและวางประธานต่อท้ายไม่ใช่วาง s บวก v นะหนูวาง v บวก s เช่น nor do I แบบนี้ not do I nor do I never do I อย่างนี้กลับบ้านก็ทวนเทปอีกรอบหนึ่งเพราะครูเข้าใจอาจารย์ต้องสอนเร็วเพราะไม่งั้นอาจารย์ก็สอนก็สอบ10ชุดให้คุณไม่สำเร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ผมก็ต้องอัดคลิปย้อนหลังเพราะรู้ว่าสอนไวบางคนอาจจะตามไม่ทันก็ต้องอดทนนะฮะครูพยายามจะเคี่ยวกรรมให้คุณคิดโจทย์ให้ได้ภายใน1นาทีไปกวดวิชาที่อื่นก็ปล่อยคุณนั่งเล่นนอนเล่นสักประมาณ5นาทีแล้วค่อยมาเฉลยแล้วตอนจบก็ให้กอไก่ขอไข่คุณไปแบบนี้เจ๊งนะฮะกลับมาข้อนี้1ครั้งครับหลังจากที่คุณจดตรงนี้เสร็จโอ้วันนี้จดไวนี่มีเวลาหมุนยางลบซะว่าจดไวหนูก็ได้คำว่านอหลังนอหาอะไรเอ่ย verb ช่วย
ครูจึงสนใจแค่คำว่าอะไรครับชูดกับอะไรครับชูดเหลือ2กับ3ที่เหลือก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วล่ะลองเดาเองซิว่า any กับ no ต่างกันตรงไหนข้อ2เขานำเสนอด้วยคำว่า any ข้อ3นำเสนอด้วยคำว่า no รู้ยัง any กับ no ต่างกันยังไงนึกถึง any กับ some ก็ได้แต่แกไม่เขียน some แกเขียนเป็น no แทนไง any กับ some ต่างกันตรงไหนตอบให้ชื่นใจได้อยู่แล้ว any ใช้ในประโยคปฏิขีดเครื่องหมายลบส่วน some กับ no นะถ้าไม่ออก some ก็ออก no เนาะใช้ในประโยคบอกเล่าขีดเครื่องหมายบวกคุณก็เห็นนออยู่แล้วนี่ no r no ผมก็เขียนแล้วเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธครับดังนั้นคุณจะเลือก any หรือ no ครับถูกต้องครับ any ใช้ในประโยคปฏิเสธ no กับ some ใช้ในประโยคบอกเล่าเฉลยข้อ2คุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันหลังคุณไปลุยข้อสอบอื่นก็ทำได้หมด16เริ่มเลยนะครับ Some doctor and health expert นี่คือตัวประธานนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นประธานคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญ agree เป็น verb that ตัวนี้เคลียร์นะ that ตัวนี้เรียกว่าอะไร cross that ที่อยู่หลัง verb เรียกว่าอะไร crossนาม cross สอนในเทปที่1ไปทวนในเทปที่1นาม cross มีหลักการว่าหลังแดดต้องตามด้วยอะไรเสมอครับถูก s บวก v ไอ้ทีนี้คุณก็อย่าไปซื่อบื้อนะเพราะเขาวางอย่างนี้นะผมเขียนให้คุณดูนะจุดคอมม่าอย่างเงี้ยจุดแบบเนี้ยแล้วตรงนี้มันใส่แดดใช่มั้ยเขียนให้ชัดนะเพราะข้อนี้แกวางตัวละครไม่ยากไงตอนนี้ถามว่าบัตเตอร์ทำหน้าที่เป็นอะไรทูกใส่ S ตรงนี้ถ้าคุณมองเป็นละบัตเตอร์ตัวนี้เป็นประธานทีเนี้ยความซวยคุณจะอยู่ตรงนี้ว่ามันมี2ช่องคือช่อง A กับช่อง B จะใส่เวิร์บตรงไหนมันลุ้นคิดตรงเนี้ยใส่เวิร์บตรงตำแหน่งไหน A หรือ B นี่คือเกมที่เขาให้เราเล่นฮะจะใส่เวิร์บตรงไหน A หรือ B A คือช่องนี้ไงคอมม่าส่วน B คือช่องนี้เฉยต้องใส่ในช่องใช่เพราะตัวนี้การลงคอมม่า2ตัวเราเรียกว่าส่วนขยายลืมแล้วเหรอส่วนขยายการใส่เครื่องหมายคอมม่าคือการเพิ่มส่วนขยายให้รู้ว่าประโยคนี้ทั้งประโยคจะขยายตัวประธานนึกถึงไอ้คนนี้ไงที่ครูเคยสอนคุณน่ะโจแล้วก็ตามด้วยคำว่า a teacher เนี่ยนะโจเป็นครูอย่างเงี้ยเออใช่ไหมเพื่ออะไรก็เพื่อให้ขยายว่าโจมันเป็นใครไงกลับมาที่ข้อนี้แล้วกันเนาะช่องว่าง A เป็นส่วนขยายช่องว่าง B เป็นกริยามาหาการขยายกันต่อนะครับเรียนมาแล้ว S บวก V เต็มทวนให้ชัดๆ X บวก V เต็มทางเลือกมี2ทาง1เลือกอะไร cross 2เลือกอะไรเฟดถ้าคอสต้องบวกเวิร์บถ้าเฟดต้องบวกนามถูกไหมครับแล้วเวลาจะขยายอะไรจะอยู่ในกฎข้อนี้เสมอถ้าขยายด้วยครอสแปลว่าคุณจะเพิ่มเวิร์บขยายด้วยเฟดคุณจะเพิ่มคำนามกลับมาดูข้อที่1แม่เพิ่มเวิร์บแต่ไม่มีคอสผิดตรงอิด1เสียไปแล้วนะขาดคอนจังชั่นข้อ2อันไลท์นี่เป็นอะไรฮะเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก็จบข่าวเลยฮะอันไลท์เป็นอะไรครับเทปโพซิชันบวกคำนามซึ่งตรงกับสูตรวันนี้ที่เรียนว่าอะไรเอ่ย A like B เห็นยังครับ A like B เห็นยังฮะ A คือใครบัตเตอร์ส่วน B คือใครโคโคนัทออยเนยไม่เหมือนกับน้ำมันมะพร้าวเนย A ก็คือเนยB คือโคโคนัทออยล์น้ำมันมะพร้าวนะฮะส่วนข้อ3ไม่รู้เขียนขยายด้วยวิธีใดนะฮะข้อ3เลยตัดทิ้งส่วนข้อ4มีแดดแต่เคยสอนคุณแล้วนะว่าแดดกลัวอะไรใครจำได้การเขียนแดดจะกลัวที่สุดกลัวอะไรครับกลัวคอมม่าแดดห้ามใช้กับเครื่องหมายคอมม่า which กับแดดต่างกันแบบหัวเด็ดตีนขาดคือคอมม่านะครับห้ามเลยนะครับห้ามคอมม่าแดดอยู่ที่ไหนนี่นะฮะผิดนะฮะถ้าคอมม่าวิชนี่ถูกนะฮะแล้วก็เป็นมุกที่ข้อสอบก็ออกซ้ำๆซักๆ
คือข้อสอบมันจะออกในสิ่งที่คุณต้องโตไปต้องใช้อ่ะไม่ใช่แบบเอาแบบยากๆหรอกเอาแบบไม่ให้ไปเหยเวลาไปโชว์ต่างชาติงั้นเฉลยข้อสอบคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญสุขภาพเห็นด้วยว่าเนยนั้นไม่เหมือนน้ำมันมะพร้าวเอาข้อต่อไปง่ายๆแล้วนะครับเหลือแค่ข้อ3กับข้อ4เพราะว่าเราต้องการอีสต์เหลือแค่3กับ4ภาษาไทยล้วนๆเลยครับเนยไม่เหมือนน้ำมันมะพร้าวข้อ3เสนอว่าอะไรเอ่ยเนยไม่ดีต่ออะไรครับสุขภาพแต่ข้อ4บอกว่าเนยนั้นเอ้ยอ่านดีๆมันเขียนตลกเนยสำหรับอะไรเอ่ยสุขภาพของคนที่ไม่ดีทันไหมเอาไปข้อ3ให้ฟังใหม่เนยคือบัตเตอร์ไม่ดีต่อสุขภาพส่วนข้อ4บอกว่าไงเนยไม่ขอโทษต้องว่าเนยเหมาะสมกับสุขภาพของคนที่ไม่ดีฟังแล้วงงเห็นไหมนั้นข้อใดเป็นภาษาไทยสรุปแล้วก็คือเนยนั้นไม่ดีต่อสุขภาพมันฟังแล้วมันง่ายอะไรที่แบบออกโจทย์ก็จะออกเป็นภาษาคนหนึ่งข้อ4บอกว่าเนยนั้นเหมาะสมอันนี้เขียนข้อ4เสริมให้กันเผื่อคนอยากจะทวน is for แปลว่าเหมาะสม is for เป็น idiom แปลว่าเหมาะสมต่ออะไรสุขภาพของคนที่ไม่ดีฟังแล้วงงก็เหมือนกับคุณเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดอ่ะจะหัวใจจะตายห่าแล้วเนี่ยให้ไปกินเนยเยอะๆมันไปกินไหมล่ะจ้างมันก็ไม่กินอ่ะหมอไม่ให้กินอ่ะเดี๋ยวช็อกตายก่อนนะครับพวกโรคหัวใจไงฮะคนที่เป็นโรคหัวใจอ่ะไปกินข้าวขาหมูกล้ากินไหมล่ะตายคาที่เขาก็ไม่กินโอเคนะครับนั่นพวกเนยเนี่ยเขาว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีแต่น้ำมันมะพร้าวไขมันดีไปต่อข้อที่17ครับข้อที่17นะครับความยากก็คือนักเรียนต้องรู้จัก as soon as ว่ามันเป็น if ชนิดหนึ่งจบตรงนี้เลยครับแป๊บเดียวจบโอ้ขอโทษอันนี้ผมเขียนตัว A นะแต่เขียนไม่สวยขอโทษด้วยนะ as soon as เท่ากับคำว่า if ขอแยกประหยัดเวลานะครับหวังว่ารอบนี้คงจะไม่มีปัญหานะครับ if verb 1 comma คู่กับอะไรครับนั่นคู่กับ will ตีตายเลยสอนกี่รอบแล้วเนี่ย if verb อะไรต่อครับ verb 2คู่กับอะไรครับ would ตอนนี้ผมเอาหัวเป็นประกันข้อสอบกลับมาบ้าสอบ if course ตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาแล้วล่ะมี if course ทุกปีเลยไม่รู้อะไรนักหนาเอาของม.3มาสอบต่อนะฮะ if had verb 3คู่กับอะไรครับ would have verb 3แล้วคุณอย่าลืมมันมีสูตร inversion อีกนะในปี60ออกข้อสอบ inversion แต่ปีนี้สงสารเด็กออกธรรมดาหลัง if จะต้องเป็น verb 1 verb 2แค่ verb 3เท่านั้นหลัง if จะต้องเป็น verb 1 verb 2แค่ verb 3เท่านั้นอันนี้คือข้อที่แบบต้องการความมั่นใจของผู้สอบหลัง if ต้องเป็น verb 1 verb 2แค่ verb 3เท่านั้นผิด get ยังคือคนเราไม่มั่นใจไงบางทีคุณเข้าสอบหัวเฮ้ยหลัง if เป็น present perfect ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ทันนะครับหลัง if จะเป็น is am are going ได้ไหมไม่ได้ได้แค่ verb 1 verb 2กับ had verb 3สอบความมั่นใจทีนี้ที่ผมเหลือ3กับ4ไว้เพราะอย่างนี้ฮะถ้าติ้งต่างว่าผมเลือกข้อ3คุณต้องเคลียร์ให้ได้ก่อนจะเป็น if ข้อแบบที่เท่าไหร่แบบที่เท่าไหร่ had เป็น verb ช่องที่2คู่ของมันต้องเป็นคำว่าอะไรครับคู่ของมันต้องเป็นคำว่าอะไรครับ would คุณอย่าพลาดตรงนี้นะข้อนี้แม่งกระจอกนะถ้าคุณเลือกเป็น verb 2คู่มันต้องเป็นคำว่าอะไรครับ would ไปดูช้อยข้อ1 2 3 4มี would มั้ย1 2 3 4ในข้อ be boy มี would มั้ยฮะไม่มีแต่มีแต่คำว่า will พอมีแค่คำว่า will เท่านั้นก็รู้ละเป็น if ข้อแบบที่เท่าไหร่ใช้ will1ใช้ verb ช่องที่1ขีดเส้นคำว่า have ตรงนี้เป็น verb 1 A เฉลยข้อ4นะครับต่อนะฮะขั้นต่อไปเราก็มาดูต่อนะไปต่อเลยนะครับข้อต่อไป are resuming อธิบายไปแล้วว่าไม่เลือกเก็บ will resume ไว้เห็นไหมครับทันไหมขออนุญาตจบแค่ตรงนี้เนาะเพราะทำไมอ่ะก็มันก็ชัดเจนแล้วนี่
verb 1คู่กับอะไรครับ will ไม่จะไปคิดอะไรเยอะแยะมันก็จบแล้วอ่ะขออนุญาตเฉลยเป็นข้อ2ผ่านนะครับเขาบอกคืออย่าไปแปะถ้าใครจะแปะก็ลองดูได้เขาบอกว่าทันทีที่นักแสดงทั้งหมดนะครับได้กินแฮปแปลว่ากินข้าวเที่ยงครบหมดทุกคนพวกเขาก็จะต้องไปซ้อมใช่ไหมรีฮีซิ่งว่าซ้อมละครต่อไปเป็น18ต่อดีกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วได้กี่ข้อถึงกี่ข้ออืมสมัยก่อนนี่ข้อสอบมันยากหรือนี่ง่ายเริ่มเลยตัวนี้เป็นประธานไม่ยึกยักละตัวตำแหน่ง A จะควรจะเป็นอะไรเอ่ยเป็น verb ถูกไหมครับตำแหน่งนี้ควรจะเป็น verb 17ผ่านไปแล้วข้อที่18ต่อนะครับคำว่า verb ก็จะมีอยู่2ตัวคือข้อ2กับข้ออะไรครับข้อ4ถูกไหมครับคุณก็ไล่ตามสูตรไปเลยแล้วกันเนาะเอ้าเขียนให้ดูก็ได้เดี๋ยวก็ลืมอีกถ้าใช้ determiner ต้องบวกคำนามถ้าใช้ adjective ควรจะบวกอะไรครับ to verb 1ถ้าใช้ that ก็จะตามด้วย s บวก v combo ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดชาติพอเป็นคอมโบตลอดชาติก็ต้องมานั่งมองข้อ2กับ4ข้อ2เขานำเสนอ necessary เพราะเขาเป็น adjective ข้อ4เขานำเสนอคำนามก็อธิบายไปแล้วเนาะคำนามควรจะมีใครเอ่ย determiner determiner เช่น a and the หาไม่เจอนะครับก็เลยผิดเฉลยเป็นข้อ2จะเป็นตัวนี้ทันที adjective to verb 1ผ่านตำแหน่ง A แล้วนะเพราะเวลาคุณเหลือแค่10นาทีก็ต้องปล่อยละเห็นไหมโจทย์มันยากถ้าโจทย์มันยากมันจะไม่ค่อยไปไหนความเดิมเขาบอกว่าการทานอาหารที่เหมาะสมและรู้จักการออกกำลังกาย are necessary เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวนะครับอย่าพลาดตรงนี้นะครับช่วยให้คุณลดน้ำหนักขออนุญาตจบตรงนี้ก่อนนะช่วยคุณลดน้ำหนักไปที่ตำแหน่ง B ดูที่ B สังเกตไหมมีคำว่า and อยู่มีคำว่า and อยู่ขีดเส้นตัว and ครับขีดเส้นตัว and เสร็จแล้วนะหลักการของ and ก็คือตัวหน้าตัวหลังจะต้องทำไมกันครับเหมือนกันทันไหมฮะหน้าหลังของ and จะต้องเหมือนกันขออนุญาตขยายให้เห็นชัดๆดูให้ดีนะครับตรงนี้ Hell ผมสอนคุณในบทไวยากรณ์มาแล้วนะว่าทำไมถึงให้คุณเรียนการเขียนแบบเข้มข้น Make อะไรต่อครับ Let อะไรต่อครับ Hell สี่ตัวนี้เท่านั้นเองโคตรง่ายเวลาใช้งานมันจะบวก Object และตามด้วย Verb ไม่มี Toตามด้วย verb ไม่มี to verb ที่ไม่เติมอะไรเลยเรียกว่า infinitive ไม่มี to without to ไปทีละขั้นอยากจะเฉลยแบบปั๊บๆจบเหมือนกันแต่มันก็จะไม่ได้เรื่องเลยเวลากลับบ้านนี่กลับบ้านไปทวนนะดังนั้นเหตุผลนี้ lose ตัวนี้นี่เองก็คือตัวที่มากับ make พอคุณเข้าใจกับว่า make let help watch ตามด้วย verb ไม่มี toคุณต้องขีดเส้น loose ตัวนี้นะพอคุณขีดเส้น loose ตัวนี้เสร็จคุณจะรู้ว่าหลัง and ก็จะต้องการ verb ที่เหมือนตัว loose มากที่สุดเข้าใจยังหลัง and ก็คือในช้อยข้อที่1กับ4จะต้องการตัวที่เหมือนตัว loose มากที่สุดตอบ1หรือ4ครับระหว่าง improve กับคำว่า can improve ตัวไหนเหมือน loose ที่สุด1หรือ4ผิดช้าจัง1จบแล้วครับ B เฉลยข้อ1ถูกด้วยเพราะผมจะกางไอเนี้ยไว้การสอนผิดต่อนะครับข้อที่19เจอของยากสักทียากมากด้วยความยากของข้อนี้คืออย่างนี้นะทุกปีเราจะต้องสอบเรื่อง another ขออนุญาตไม่เขียนอธิบายเยอะนะ another author จำได้ใช่ไหมแล้วก็คำว่าthe author กับ the author ที่เติม s ทุกปีเราจะต้องสอบตัวนี้เสมอ
สิ่งที่บังคับว่าประเทศไทยต้องสอบมา20ปีไม่เคยเปลี่ยนขออนุญาตเริ่มเลยนะครับดังนั้นผมมองเห็นในใช้ข้อ B ผมเห็นคำว่าอะไรเปลี่ยนตัวขีดเส้นนะครับ the authors กับ the rest ใช่ไหมฮะกับอันนี้ the less กับ the author the less and the author the authors แล้วก็คำว่า the less เราก็จะเห็นสิ่งนี้ในห้องสอบแสดงว่าสอบเรื่อง the author กับ the less สอบเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมที่เคยสอนทุกปีสมมติว่ามีกราฟวงกลมนะมีกราฟมันเป็นการสอบกราฟวงกลมเป็นการสอบกราฟวงกลมถ้าเจอ the author the less เมื่อไหร่สอบกราฟวงกลมเริ่มเลยนะครับนี่โจทย์บอกว่า 60% รู้ได้ไงมันนำเสนอในข้อ A บอกให้คุณแปลไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะโจทย์ข้อนี้มันวางเฉลยไว้ในช้อยมันไม่ได้วางเฉลยไว้ในตัวเรื่องความเขี้ยวของโจทย์ข้อนี้ก็ทำสิ่งที่ผมเคยสอนพวกคุณว่าตอนแรกโจทย์จะมามุกบอกเปอร์เซ็นต์ก่อนว่า 60% ทีนี้เราก็ต้องอ่านให้เคลียร์เลยว่าถ้ามันมี1ส่วนเท่านั้นติ๊งต่างเป็นอักษรตัว A เราจะเรียกตัวนี้ว่า the less หลังจากนั้นมันจะแบ่งชาร์ตของมันเป็นหลายๆส่วนเช่น B C D เราจะเรียกไอ้ B C D ทั้งหมดนี้ว่า B C D เท่ากับคำว่า the author เติม S นี่คือความยากของข้อสอบเนี่ยสอบแบบนี้ที่เหลือเราต้องแต่งประโยคให้เข้ามาแล้วมันได้รูปกราฟถ้าได้รูปกราฟทรงนี้เมื่อไหร่ทำถูกทันทีโอเคนะครับจดให้เสร็จเดี๋ยวเฉลยตรงนี้อดทนนะครับอีกประมาณไม่เกิน10นาทีนาฬิกาก็เหลือน้อยเต็มทีละเหลือประมาณ5นาที4นาทีก็ต้องปล่อยละงั้นก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ไม่นอนหลับเลยนะครับเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากขอให้ทำได้อย่างนี้ทุกคาบนะครับมาถึงโรงเรียนช่วยมาก่อนแล้วก็มานอนนะครับแล้วตอนเรียนก็จะไม่นอนนะครับทำให้ผู้สอนนี่ไม่ต้องมีอารมณ์นะครับขอบคุณมากนะครับปกติมันหลับเก่งอ่ะมาเริ่มเลยนะครับ The student about ต่อนะฮะ 60% of the student about 60% aboutต่อนะฮะ 60% of the student สังเกตนะ of about 60% the student เปิดตัวมาก็เขี้ยวสุดๆละเฉลยเลยนะครับจากโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้คุณได้ตัวกราฟนี้ออกมาคุณต้องรู้ก่อนเมื่อเขาอยากได้กราฟดังนั้นประธานของเขาต้องเป็นตัวกราฟคำว่า 60% ขึ้นก่อนฟังช้าๆนะครับวิธีออกโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้สนใจว่านักเรียนครับแต่เขาสนใจตัวเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนคุณก็เลยต้องหาคำว่าเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนอยู่ในใช้ข้อใดนะคำตอบเหลือแค่1กับ3เพราะว่ามันชัดมากข้อ1แปลเป็นไทยนะครับนักเรียนประมาณ 60% กับข้อ3บอกว่า 60% ของนักเรียนเอาแล้วนะความยากคืออย่างนี้นะผมอธิบายคุณฟังไปแล้วนะว่า less กับ author ใช้เพื่ออธิบายตัวเปอร์เซ็นต์นั้นถามว่า1กับ3 1กับ3ข้อ1ไปเน้นใครคำตอบคือข้อ1ไปเน้นตัวนักเรียนเพราะเอานักเรียนขึ้นต้นประโยคแต่ข้อ3ไปเน้นใครไปเน้นตัวเปอร์เซ็นต์เพราะเอา 60% ขึ้นต้นประโยคแล้วถามว่าใครสนองกราฟนี้มากที่สุดก็ต้องตอบคำว่าข้อ3จะได้คำว่าประมาณ about ตัวนี้ไม่ใช่ preposition นะ about ตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็น adverb ขอเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคุณกลับบ้านคุณเอ้ยครูเคยสอนว่า preposition เป็นวลีวลีไม่สามารถนำหน้าเป็นประธานได้แต่นี้ไม่ใช่นะคำว่าประมาณในภาษาอังกฤษเป็น adverb นี่คือความยากของข้อสอบอย่าลืมนะคุณต้องจดนะว่า about เป็น adverb นะนานๆชาติจะได้เห็น about เป็น adverb จึงแปลว่า 60% ของนักเรียนนะครับนะมาจากภาคกลางต่อนะครับมาเลือกข้อ B ต่อและอะไรดี
ลองคิดสิและ from the other the left and อะไรดี the left from the other ใช่ไหมถูกป่าวอ่ะงงใช่ไหมแล้วก็ที่เหลืออ่ะอธิบายให้ฟังขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันมันอาจจะงงไปเนาะตอนแรกคุณมี 60% 100ลบ60เหลือเท่าไหร่40ดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นคำว่า40ช้าๆนะตอนแรกมี60งั้นที่เหลือจะเหลืออะไรครับ40 40เนี่ยมันมีได้ทั้งหมดกี่ตัวตัวเดียวเพราะ60กับ40รวมกันได้เท่าไหร่100ทั้งมีตัวเดียวต้องเรียกว่าอะไรครับ the less แล้วจาก the less ไปแตกเป็นอะไรครับ a b c ดังนั้นจึงได้คำว่า and the less แทนได้คำว่า 40% เข้าใจยังส่วน the other คือภาคเหนือใต้ออกอีสานความยากข้อนี้จึงเฉลยข้อ2ครับขออนุญาตแปลเป็นไทยอีกหนึ่งรอบนะ 60% มาจากภาคกลางอีก 40% นี่แปลเป็นไทยทั้งเรื่องแล้วนะ 60% เป็นนักเรียนจากภาคกลาง 40% 40แทนด้วยคำว่าอะไร the less author แทนด้วยคำว่าอะไรเหนือออกตกเป็นต้นจบครับเปิดหน้าต่อไปอีกนิดเดียวจะหมดแล้วจะใกล้หมดเวลาแล้วขอนิดเดียวนะครับขออนุญาตจบข้อ20นะเพราะคราวหน้ามันจะได้เป็นหาคำผิดไงเพราะว่าอันนี้สอบเติมเส้นหรือข้อสุดท้ายละงั้นขออนุญาตมันก็จะหมดเวลาละเอา20ขั้นที่1ตามเดิมไม่เคยเปลี่ยนใส่ verb เข้าไปใส่ v เข้าไปจะเหลือแค่คำว่า was coming กับคำว่า came นะครับขีดเส้น was coming กับขีดเส้นคำว่า came นะครับต่อไปนะไปที่โจทย์นะคำว่าที่โจทย์ให้ขีดเส้นเพราะว่า once a week ขีดเส้น once a week once a week แปลว่าสัปดาห์ละ1ครั้งทันไหมฮะโอ้ประหยัดเวลาเลยแล้วกันจำตัวนี้ใช่ไหมสอนไปเลยแล้วกัน in by during one เนี่ย4ตัวเนี้ยคุณอาจจะลืมที่ผมย้ำนักย้ำหนา by in by during one นะครับไปเบิร์นมือผมเผลอไปเขียน during ก่อนนะเจ้า4ตัวเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของ verb ช่องที่2จึงเฉลยข้อ3ครับin by during one คือเอกลักษณ์ของ verb ช่องที่2ฮะยิ่งเฉลยคำว่า came ต่อนะฮะความหนึ่งเขาบอกว่ารถเมย์มันมาที่หมู่บ้านเนี่ยสัปดาห์ละครั้งเดียวเองเตรียมตัวนะ however เทียบเท่าคำว่าฮะไอ้ถ้าดูเนี่ยไอ้รถบัสอะมันไม่ใช่คนอ๋อคืออย่างนี้ครับข้อนี้เขาสอบว่ามันไม่ใช่คนถูกแต่อาจารย์ให้สอบว่ามันทำได้ไหมเช่นรถบัสสามารถขับมาที่หมู่บ้านเราได้ไหมได้จำได้ใช่ไหมเหมือนกับโทรศัพท์อ่ะไม่ใช่คนแต่โทรศัพท์มันส่งเสียงได้ไหมได้ก็จะเป็น active เก่งมากนะงั้นข้อนี้เป็นมุกของข้อสอบที่ต้องการจะสื่อสารว่ารถบัสนะมันมาเขาไม่สนใจตัวคนแต่สนใจว่าตัวรถบัสที่ขับมาดังนั้นข้อนี้ไม่ต้องมอง passive นะมองเป็น active รถบัสเป็นผู้กระทำมาที่หมู่บ้านต่อนะครับอันนี้ดูยากนะไปดูที่ตรงนี้เลยนะที่อาจารย์เคยสอนเราsemicolon comma แล้วก็ตรงนี้จำไว้นะ triple x เดี๋ยวตอนสอนทวนน่ะจะมีไอตัว triple x นี่คือคำว่าอะไรคำที่มีความหมายเหมือน and but or so ซึ่งเดี๋ยวจะสอนให้วันหลังสอนทบทวนให้เริ่ม however เหมือนคำว่า but moreover เหมือนคำว่าอะไรครับand similarly ไม่ต้องมองมันไม่ใช่กลุ่มคำเซตนี้ therefore เหมือนคำว่า so เนี่ยคือวิธีคิดข้อนี้พอเจอ semicolon เมื่อไหร่ให้ระวังให้ดีมันจะลงสุดพวกนี้เห็นไหมเขาสอบเข้ามหาลัยสอบละเอียดซื้อคู่มือไม่ได้แบบนี้นะครับความเดิมนะเขาบอกว่ารถบัสมาหมู่บ้านอ๋อได้ครับเนี่ยครูเคยพูดไปเรื่อยๆกันหมดเวลามาหมู่บ้านจึงทำให้หมู่บ้านถูกตัดขาด
however ความหมายจะเป็นบวกลบใช่ไหมพอมันเป็นบวกลบเนี่ยเราก็เลยไม่เลือกต่อนะฮะ moreover เป็น and เป็นบวกบวกส่วน so เหตุกับอะไรครับผลเหตุคือรถเมย์มาหมู่บ้านสัปดาห์ละครั้งผลชาวบ้านจึงถูกตัดขาดยางสมบูรณ์ดังนั้นเหตุคือรถไม่มาผลคือถูกตัดขาดจึงเฉลยข้อ4โอเคครับวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับก็จบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ได้แค่10ข้อมันยากมาก